นะครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์มาเริ่มเรียนกันนะครับมาเริ่มเรียนกันนะครับในรายวิชาออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างนะครับเรายังอยู่ในส่วนของการออกแบบระบบนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปเข้าในส่วนของการคำนวณโหลดเลยนะครับมันก็ยังมีหัวข้อที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ก่อนเนาะอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนมีคนมาเรียนอยู่34คนนะขอเช็คชื่อก่อนเลยนะครับระหว่างการเรียนก็ขอให้พวกเราปิดไมโครโฟนก่อนเนาะปิดไมโครโฟนก่อนถ้ามีคำถามอะไรก็ให้กดยกมือได้ไหมครับกดยกมือแล้วก็ถามนะครับกดยกมือแล้วก็ถามเช่นเคยนะครับท้ายคาบสอนนะท้ายการเรียนเราก็จะมีแบบทดสอบให้พวกเราได้ทำนะครับวันนี้รู้สึกจะ10ข้อนะครับ10ข้อก็เข้าไปทำในช่องทางของ Education Channel เช่นเดิมนะครับการเรียนการสอนทุกครั้งจะมีการบันทึกวิดีโอการสอนเอาไว้ตลอดนะครับพวกเราสามารถรับชมย้อนหลังตั้งแต่บทแรกๆเลยจนถึงทุกชั่วโมงของการเรียนนะครับได้ที่ช่อง YouTube Channel ของผมนะครับผมก็เวลาวิดีโอขึ้นไปก็จะเอาลิงก์มาแปะไว้นะครับก็ฝากพวกเรากดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะ follow ด้วยนะเป็นความรู้อะไรมาอัปเดตนะไปเจอความรู้ใหม่ๆนะก็จะพยายามมาอัปเดตในช่องทาง YouTube ถึงแม้พวกเราจบไปแล้วไปทำงานนะอยากจะทบทวนความรู้ที่เคยได้เรียนกับผมมาก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้นะก็เลือกเอาดูในส่วนของหัวข้อที่สนใจเอาได้นะนี่ก็คือประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านช่องทางยุคใหม่ของอนาคตนะเราสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะฟังในส่วนที่เราสนใจหรือสงสัยนะครับได้ที่หลังนะครับก็ฝากเข้าไปดู YouTube กดติดตามสั่นกระดิ่งกิ้งๆได้เนาะนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะอ่ะมาเรียนรู้กันเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนเนาะปึ๊บอ่ะโอเคนะครับอ่ะขอเช็คเสียงก่อนเห็นภาพ PowerPointได้ยินเสียงชัดเจนกด2มานะใครกดเลขผิดแสดงว่าไม่ได้ยินนะใครไม่กดก็แสดงว่าไม่ได้ยินนะก็ขอให้นิ้วเน่านะล้อเล่นล้อเล่นเห็น PowerPoint เห็นภาพพรีเซนต์เห็นภาพผมชัดเจนยินเสียงชัดเจนกด2มาครับวันนี้เราจะเรียนอยู่ประมาณ3หัวข้อใหญ่ๆนะครับ3หัวข้อใหญ่ๆเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ในการออกแบบคราวหน้าคราวหน้านี้จะเริ่มออกแบบแล้วนะคราวหน้านี้ไฮไลท์สำคัญก็คือการคำนวณโหลดการออกแบบการเปิดตารางสายไฟนะเพราะฉะนั้นคราวหน้านี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับและบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นข้อสอบใหญ่ด้วยนะข้อสอบตรงไฟนอลเนี่ยพวกเราจะต้องมาทำในห้องสอบนะอย่าลืมว่าเราต้องทำอยู่2หัวข้อใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบระบบแสงสว่างเนาะข้อใหญ่แล้วก็การออกแบบระบบข้อใหญ่นะครับส่วนข้อย่อยนะพวกนี้เราก็ทำท้ายชั่วโมงกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะเพราะนั้นมันก็จะมี2คะแนนที่จะไปรวมๆกันรวมถึงคะแนนการมาเรียนด้วยนะฉะนั้นจะมีหลายภาคส่วนนะครับคะแนนเวลาเรียนคะแนนทำข้อสอบย่อยท้ายชั่วโมงคะแนนทำข้อสอบใหญ่ตอนถ้าวันสอบไฟนอลนะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะได้เท่าไหร่ก็เป็นเกรดไปตามนั้นนะอ่ะมาดูต่อนะในส่วนของเนื้อหาที่เราจะต้องมาเรียนรู้การปิดท้ายก่อนที่เราจะไปคำนวณโหลดกันนะตอกย้ำพวกเราอีกทีนึงนะในเป้าหมายของผมเนี่ยในเลเวลของระดับพวกเราเนาะระดับปวส.ไฟฟ้าเนี่ยความคาดหวังของผมก็คือให้พวกเราออกแบบระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยได้อันนี้ผมแฮปปี้ละนะมีบ้านหนึ่งหลังมีโหลดภายในบ้านอะไรบ้าง
แล้วเราก็นำตัวนั้นมาออกแบบนะครับเพราะนั้นบ้านหนึ่งหลังเนี่ยโอกาสที่มันจะไปใช้หม้อแปลงค่อนข้างจะน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นมิเตอร์ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าอาจจะเป็นมิเตอร์1เฟสหรือมิเตอร์3เฟสอันนี้ก็อยู่ที่ขนาดของโหลดในบ้านอีกทีนึงนะครับแต่ก็มีโอกาสที่มันอาจจะขยับไปเป็นบ้านได้ขยับไปเป็นหม้อแปลงได้นะฮะขยับเป็นหม้อแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของไอ้ตัวการออกแบบนะครับอย่างที่บอกนะความคาดหวังในการที่จะให้พวกเราออกแบบเนี่ยผมตั้งเลเวลเอาไว้ประมาณว่าเป็นมิเตอร์นะเป็นมิเตอร์แต่ก็ต้องเรียนรู้เอาไว้เผื่อเอาไว้นะต่อยอดเอาไว้เผื่อเราอาจจะไปดีไซน์แล้วไปเจอในส่วนของเลเวลที่มันเป็นหม้อแปลงก็ได้นะครับผมเคยออกแบบบ้านมาละนะบ้านพักอาศัยคนนั่นแหละแต่ใหญ่มากไงนะใหญ่มากจนถึงขนาดต้องใช้หม้อแปลงขนาด 250k 315k อะไรเงี้ยนะ KVA เนาะเขาเรียกว่าเป็นหน่วยของหม้อแปลงก็มีมาแล้วนะครับอันนี้ก็เรียนเผื่อไว้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เกริ่นนำไปก่อนนะทีนี้เรามาดูในส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเป็นหม้อแปลงในระบบกำลังนะก็คือหม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวอาคารนะเขาเรียกว่าหม้อแปลงระบบไฟฟ้ากำลังนะครับก็จะแบ่งได้ออกมาเป็น2ประเภทนะ2ประเภทก็คือหม้อแปลงที่เป็นลักษณะหม้อออโต้ทรานส์ฟอร์เมอร์นะก็คือเป็นหม้อแปลงแบบออโต้นะสามารถปรับแรงดันได้นะพูดง่ายๆอ่ะเป็นหม้อแปลงที่จ่ายกำลังไฟฟ้าแต่สามารถปรับค่าแรงดันได้หม้อแปลงพวกนี้มักจะไปอยู่ในห้องแลบเวลาคุณทงลงแลบใช่ไหมแลบวงจรแลบนู่นนั่นสังเกตมันจะมีตัวเขาเรียกว่าวาลีแอคใช่ไหมที่ปรับค่าได้นะอันนั้นเขาเป็นหม้อแปลงลักษณะเป็นออโต้ชันฟอร์เมอร์นะครับแต่ส่วนใหญ่หม้อแปลงที่เราจะใช้กันในระบบของการจ่ายไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าจะเป็นหม้อแปลงที่เรียกว่าไอโซเลตชันฟอร์เมอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นหม้อแปลงที่แยกขดระหว่างขด primary กับ secondary ชัดเจนแล้วก็จะเซตค่ามาเรียบร้อยละจากกระบวนการผลิตใช่ไหมเขาก็ไปพันรอบอะไรมานู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีค่ากำหนดทางด้าน primary ว่าเฮ้ยเข้ามากี่โวลต์นะออกกี่โวลต์นะถ้าเข้ามามากแล้วออกน้อยก็เป็น step down ถูกปะถ้าเข้าน้อยแล้วออกมากก็เป็น step up นะจำได้ไหมหม้อแปลงนะครับอันนั้นหม้อแปลงก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้านะในส่วนของแรงดันในส่วนของกระแสแต่ power เท่ากันนะ power จริงๆอาจจะมีลอสไปบ้างนะแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงในทางอุดมคตินะครับ power ทางด้านฝั่ง primary กับ secondary นะในทางอุดมคติก็คือเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันไปปรับแรงดันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะพอแรงดันเพิ่มกระแสก็ลดนะหรืออีกฝั่งนึงแรงดันลดกระแสก็จะเพิ่มนะถ้าเป็นลักษณะของหม้อแปลงที่เราใช้ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคารจะเป็น step down นะจะเป็น step down ก็คือลดแรงดันจาก 22k โวลต์เนาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 22k โวลต์จำได้ไหมการไฟฟ้านครหลวง 24k โวลต์นะอันนี้คือแรงดันที่เขาใช้กันเยอะๆนะครับก็ลดลงมาเหลือเป็นระบบ3เฟสใช่ไหม400โวลต์นะครับในระบบ3เฟส4สายเราก็ได้ระบบซิงเกิลเฟสไปด้วยนะ230โวลต์เพราะนั้นเวลาเขาเขียนเขาจะเขียน230ทับ400เนี่ยมันก็คือเป็นแรงดันทางด้านระบบซิงเกิลเฟสกับระบบทรีเฟสทางด้านโลโวลต์นะเขาเรียกว่าทางด้านโลโวลต์ส่วนทางด้านไฮโวลต์นะก็เป็น 22k โวลต์ 24k โวลต์นะจริงๆมันจะมีศัพท์เขาเรียกเฉพาะนะเขาเรียกว่ามีเดียมโวลเตจนะแต่เราเรียกแบบง่ายๆก็คือไฮโวลต์โลโวลต์แรงดันสูงแรงดันต่ำฝั่งแรงดันสูงนะลดลงมาเหลือแรงดันต่ำแล้วก็จ่ายเข้าในบ้านอันนี้คือลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังนะครับแล้วในส่วนของไอโซเลตทรานสฟอร์เมอร์ในระบบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังก็แบ่งออกได้อีก5ชนิดนะ5ชนิดหม้อแปลงนะครับมีอะไรบ้างมีหม้อแปลงแห้งนะหม้อแปลงแห้งภาษาอังกฤษเรียกว่าไดไทร์นะครับหม้อแปลงหล่อแห้งอันนี้ก็อาจจะอยู่ในตระกูลเดียวกันก็คือมันไม่มีเขาเรียกว่าตัวสารที่มาใช้ในการระบายความร้อนในหม้อแปลงอันนี้จะเรียกว่าเคสเรซินไทป์นะก็คือเป็นหม้อแปลงแห้งอีกแบบหนึ่งนะครับหม้อแปลงชนิดก๊าซอันนี้ก็จะมีคำว่า SF6 ไทป์นะที่เขาจะเรียกว่า SF6 ไทป์นะก็คือเป็นหม้อแปลงที่ใช้ก๊าซในการระบายความร้อนในกับหม้อแปลง
พราะหลักการของหม้อแปลงก็คืออะไรเป็นขนลวดใช่ไหมครับขนลวดพันบนแกนเหล็กแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปนะพอเราจ่ายไฟเข้าไปลวดมันก็มีความร้อนนะประเด็นก็คือหม้อแปลงพวกนี้มันจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาและจะทำยังไงให้มันไม่ร้อนอ่ะเพราะนั้นก็จะมีวิธีการระบายความร้อนที่แตกต่างกันถ้าหม้อแปลง2ตัวแรกเนี่ยแบบแห้งกับแบบหล่อแห้งเนี่ยเขาก็จะใช้อากาศใช้อากาศแล้วอากาศมาจากไหนอากาศก็มาจากพัดลมครับใช้พัดลมเป่าเลยฟู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 เลยให้มันเย็นนะอันนี้เขาเรียกว่าแบบแห้งนะครับถ้าเป็นก๊าซก็คือต้องปิดผนึกตัวถังหม้อแปลงให้มิดชิดแล้วก็เติมก๊าซ SF6 เข้าไปหน้าที่ของมันก็คือระบายความร้อนนะครับหม้อแปลงแบบแช่ในฉนวนทนไฟนะจริงๆแล้วเขาจะเรียกอีกแบบนึงก็คือฉนวนไม่ติดไฟนะก็คือเป็นตัวที่เอามาทดแทนน้ำมันไอ้ตัวนี้ก็ใช้สารพิเศษในการที่จะหล่อเย็นไม่ให้มันร้อนนะครับอันนี้คือชนิดที่4เนาะชนิดที่5ชนิดนี้เราจะเจอมันมากที่สุดก็คือหม้อแปลงชนิดแช่ในน้ำมันนะหรือที่เราเรียกว่า oil type หรือบางทีก็จะเรียกว่า oil immersed type นะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเรียกอะไรเรียกสั้นๆก็เรียกว่า oil type หม้อแปลงน้ำมันน้ำมันในที่นี้เป็นหม้อแปลงเป็นน้ำมันเฉพาะในการที่จะใช้ในการเติมในหม้อแปลงเท่านั้นนะคุณจะมาใส่แก๊สโซฮอลดีเซลไม่ได้นะเป็นหม้อแปลงน้ำมันนะเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันเฉพาะหม้อแปลงโดยเฉพาะนะครับหน้าที่ของมันก็คือระบายความร้อนให้กับตัวหม้อแปลงนะจะมีอยู่5ตัวเราจะเจอไอตัวออยล์ไทป์มากที่สุดในระบบอาคารนะในระบบอาคารอีกตัวนึงที่จะเจอก็คือตัวไดไทป์หรือว่าเคสเรซินนะ2ตัวนี้จะเหมาะสำหรับหม้อแปลงที่อยู่ในอาคารนะหม้อแปลงที่อยู่ในอาคารก็หมายความว่าอาคารเราอาจจะต้องการความสวยงามไม่อยากให้มันเห็นหม้อแปลงด้านนอกหรือพื้นที่ในการติดตั้งหม้อแปลงไม่มีนะก็เลยต้องจำเป็นจะต้องเอาหม้อแปลงเอาไปใส่ในตัวอาคารตัวอย่างใกล้ๆเรามากที่สุดก็คือห้างสรรพสินค้าเมย่าตรงแยกเมย่าเนี่ยที่เราแยกเราเรียกยอดแยกเมย่าเนี่ยนะสังเกตไหมถ้าเราไปรอบๆตัวห้างเราจะไม่เห็นหม้อแปลงเลยเพราะอะไรเพราะหม้อแปลงเข้าไปอยู่ในอาคารนะครับอยู่บริเวณชั้นล่างนะครับก็จะมีห้องของเขาอยู่เป็นห้องช่างห้องไฟฟ้าเขาอยู่นะเราคงไม่ได้เดินไปใกล้ขนาดนั้นเราก็อาจจะสังเกตไม่ได้นะครับดังนั้นตัวเมย่านี่จะเป็นหม้อแปลงแบบแห้งจะเป็นหม้อแปลงที่ใช้ในอาคารนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงที่อยู่บนเสาไฟฟ้าที่เราใช้เห็นกันอยู่ทั่วไปตามตึกอาคารเรียนในมหาลัยเราจะเป็นหม้อแปลงชนิดน้ำมันทั้งนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะใช้ส่วนถ้าเป็นพวกแปลงพวก SF6 พวกนี้ก็จะเจอในส่วนของการไฟฟ้านะในสับสเตชันในโรงไฟฟ้าแม่เมาะอะไรพวกนี้ก็จะใช้หม้อแปลงชนิดนี้กันมันเป็นหม้อแปลงที่บำรุงรักษาต่ำนะทนทานนะใช้งานได้ดีส่วนในตัวนี้ก็เอามาใช้แทนทดแทนหม้อแปลงน้ำมันนะแต่อาจจะไปอยู่ในอาคารกรณีที่เราบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะใช้หม้อแปลงแบบน้ำมันเนี่ยแต่ไปอยู่ในตึกแต่ผมไม่อยากใช้ไดไทป์นะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวทางเลือกประเด็นก็คือหม้อแปลงน้ำมันเวลามันมีปัญหามันลุกติดอาจจะระเบิดอุบัติเหตุมันอาจจะไปทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามในตัวตึกในอาคารได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ใช้หม้อแปลงแห้งผมอยากใช้หม้อแปลงแบบนี่แหละแบบน้ำมันนี่แหละแต่ไม่อยากใช้น้ำมันอีกใช้ตัวไหนมาแทนมันก็จะเป็นอีกทางเลือกก็คือใช้เป็นหม้อแปลงที่มีสารทนไฟหรือว่าฉนวนทนไฟมาทดแทนนะอันนี้ก็แล้วแต่การเลือกนะเพราะนั้นถ้าเราจะเลือกใช้งานก็ดูตามฟังก์ชันของการเลือกใช้เนาะส่วนใหญ่ถ้าเอาเห็นที่แบบนิยมมากที่สุดก็คือตัวที่เป็นหม้อแปลงชนิดน้ำมันนะออยล์ไทป์นะอันนี้หน้าตาของหม้อแปลงชนิดแห้งเนี่ยครับการติดตั้งก็คือไม่ได้ไปตั้งอยู่โดเดย์นะก็คือต้องมีเฮาสิ่งให้มันก็คือมีตู้มันให้มันนะครับก็คือมีตู้ปิดมิดชิดนะแล้วก็จะต้องมีพัดลมมาระบายความร้อนให้มันด้วยนะพัดลมอาจจะอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนอันนี้ก็แล้วแต่การดีไซน์นะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งพวกเซ็นเซอร์อุณหภูมิเข้าไปด้วยนะครับอุณหภูมิถึงเท่านี้พัดลมทำงานอุณหภูมิถึงท่านี้มันยังไม่ลดก็อาจจะทิปไปเลยอะไรประมาณนี้อาจจะมีเตือนก่อนนะมีเสียงเตือนมีพัดลมทำงานถ้าทำงานไม่ได้ก็สั่งทิปอันนั้นโปรเซสมันก็จะมีอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาจะป้องกันไม่ให้หม้อแปลงนะมันเสียหายนะครับอันนี้คือกรณีของการติดตั้งเนาะหม้อแปลงแบบแห้งอย่างที่บอกนะฮะหม้อแปลงชนิดนี้เหมาะสมสำหรับการติดตั้งในอาคารเพราะนั้นเราก็ต้องมีห้องหม้อแปลงให้มันนะมีห้องไฟฟ้าขนาดใหญ่เพราะว่าตู้นี้ก็ใหญ่มากนะ
นะกว้างนี้น่าจะ 3-4 เมตรอ่ะนะอันนี้กะเอานะเพราะว่ามันเราไม่เห็นไซซิ่งที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นห้องแปลงห้องมอแปลงใหญ่นะต้องใหญ่มันก็จะมีมาตรฐานเข้ามาจับอีกผนังด้านข้างของตู้มอแปลงต้องห่างผนังก่อสร้างอาคารกี่เมตรนะเราก็ต้องไปเซตอัพห้องให้มันใส่ได้ห้องเล็กไปก็ไม่ได้นะครับก็จะลำบากในการเมนเทนแนนซ์ในการที่จะเซอร์วิสนะอันนี้ข้างในเขาเนาะนะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นมอแปลง3เฟสนะครับเพราะนั้นขนลวดมันก็จะมี3ชุดขดแต่ละชุดขดก็จะมี primary กับ secondary เนาะแล้วเราก็มาต่อจะต่อสตาร์ต่อเดลต้าฝั่งนี้เราต่ออะไรอยู่ต่อเดลต้าไหมหัวต่อท้ายหัวต่อท้ายแล้วก็ควายมาอันนี้คือต่อเดลต้าอันนี้ถ้าฝั่งนี้ก็คือทางด้านเล็งสูงอีกด้านนึงก็จะต่อเป็นสตาร์นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเดลต้าสตาร์นะในส่วนของการต่อมอแปลงนะครับ3เฟสนะครับอันนี้ก็เป็นเคสเรซินไทป์นะครับคล้ายๆกันนะเคสเรซินกับตัวไดไทป์อันนี้เป็น SF6 ไทป์นะเป็นหม้อแปลง SF6 พวกนี้จะอยู่ในโรงไฟฟ้านะครับโอกาสที่เราจะเห็นค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ผมเคยไปเห็นมาละผมเคยไปตรวจฝึกงานรุ่นพี่พวกเรามาที่โรงไฟฟ้ากรับโรงไฟฟ้ากรับที่อัจฉริยะโกลโรงไฟฟ้าโกลที่ระยองนะก็เข้าไปเดินผ่านมาเรียบร้อยละนะแต่เก็บภาพไว้ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้นะนานละหลายปีละนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าหม้อแปลงแบบใช้ก๊าซ SF6 ใช้นะฮะอันนี้เป็นหม้อแปลงแบบฉนวนทนไฟนะก็คืออย่างที่บอกนะฮะมันเอาไปแทนหม้อแปลงประเภทน้ำมันนะครับถ้าเราจะติดตั้งในอาคารเนี่ยและเราไม่อยากจะไปใช้หม้อแปลงน้ำมันนะเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าน้ำมันนะเวลามันมีปัญหาก็คือมันอยากจะลุกติดไฟนะครับหม้อแปลงตัวนี้ก็ไปทดแทนนะครับแต่มันก็อย่างว่ามันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ไปใช้หม้อแปลงแห้งดีกว่าถูกไหมในการใช้งานมันก็จะวุ่นวายหน่อยถ้ามันเป็นพวกสารพวกน้ำมันพวกนี้มันจะต้องมีวิธีการออกแบบห้องนะให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวสุดท้ายเนาะก็คือเป็นหม้อแปลงแบบแห้งแล้วก็ทีแบบน้ำมันนะครับเป็นหม้อแปลงน้ำมันนะครับหม้อแปลงน้ำมันสามารถติดได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารนะครับแต่ถามว่านิยมอ่ะมันนิยมติดตั้งนอกอาคารติดตั้งในอาคารได้แต่ต้องมีห้องให้มันเลยเฉพาะและเป็นห้องของมันล้วนๆนะครับจะไม่มีตู้ไฟฟ้าใดๆไปยุ่งกับมันเลยเป็นห้องสำหรับหม้อแปลงน้ำมันโดยเฉพาะแล้วมันก็จะมีข้อกำหนดในการสร้างห้องว่าเฮ้ยมันจะต้องมีหินกรวดนะมันจะต้องมีระยะห่างผนังเท่าไหร่มันจะต้องมีแท้งเอาไว้ดักน้ำมันที่มันอาจจะรั่วไหลนะอันนี้ก็จะมีความวุ่นวายค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่สามารถเอาไว้ในตัวตึกในอาคารได้นะครับเป็นหม้อแปลงแบบน้ำมันนะถ้าเราดูตามภาพเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีตัวถังอยู่ใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยถังตัวเนี้ยก็คือเป็นถังน้ำมันสำรองมันแต่จริงๆแล้วหม้อแปลงแบบน้ำมันจะมีแบบ2รุ่นรุ่นมีถังสำรองกับรุ่นไม่มีนะถ้ารุ่นไม่มีก็คือจะไม่มีตัวข้างบนเนี่ยเขาก็จะเติมน้ำมันแล้วเขาก็จะปิดผนึกมิดชิดไปเลยก็ถือว่าเป็นหม้อแปลงน้ำมันอีกแบบหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหม้อแปลงน้ำมันภาพนี้ถ่ายจากสถานีไฟฟ้าย่อยตรงมช.นะตรงใกล้ๆปั๊มปตท.เนาะหม้อแปลงลูกนี้อยู่ด้านหลังตึกนะถ้าเราขับรถด้านหน้าฝั่งคันคลองเราจะไม่เห็นมันเราต้องเข้าไปด้านในนะอันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเดินดูนะเพราะว่ารุ่นพี่เราเคยทำงานอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยชวนผมไปดูอาจารย์อยากไปดูไหมไปก็เลยไปดูก็ได้ถ่ายรูปตรงนี้มานะครับเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาดูกันนะไอ้ตัวนี้คือฮีทซิงค์นะเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นถังน้ำมันสำรองอันนี้มันเป็นขนาดใหญ่นะผมจำขนาดมันไม่ได้นะอันนี้ต้องขออภัยลืมเก็บข้อมูลมาตื่นเต้นรีบๆถ่ายรีบๆกลับนะอันนี้คือมันเป็นน้ำมันสังเกตว่ามันจะมี2ชนิดนะครับชนิดที่เป็นถังแบบปิดกับชนิดที่เป็นแบบถังสำรองนี่ถ้าเป็นลักษณะของซีลแทงก็คือแบบนี้ก็คือจะไม่มีน้ำมันสำรองนะแต่เป็นหม้อแปลงชนิดน้ำมันเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะเรียกว่า conservation tank นะก็คือเป็นถังสำรองอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีตัวซิลิก้าเจลใช่ไหมเป็นกระป๋อใสๆแล้วมีตัวอะไรไม่รู้สีฟ้าๆอยู่ข้างในนะตัวนั้นเขาเรียกว่าซิลิก้าเจลหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวดูดความชื้นที่จะเกิดขึ้นในหม้อแปลงนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีใช่ไหมถ้าความชื้นน้อยมันก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้านะแต่ความชื้นมากๆมันก็จะเป็นสีน้ำตาลสีดำๆนะเหมือนกับเป็นตัวเตือนว่าเฮ้ยหม้อแปลงมึงต้องบำรุงรักษาแล้วนะ
นะต้องมาเซอร์วิสนะต้องเอาซิลิก้าเจลไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นตัวเตือนก็ดีนะตัวนี้ผมก็ชอบนะแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงประเภทถังสนิทปิดสนิทแบบนี้มันจะไม่มีซิลิก้าเจลละนะเติมน้ำมันเสร็จก็ปิดมิดชิดไปเลยนะครับข้อดีของอีกตัวนี้ก็คือบำรุงรักษาต่ำนะไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยแต่แน่นอนราคามันก็จะสูงกว่าถ้าเทียบกับแบบน้ำมันสำรองนะฮะคอนเวคชั่นแทงค์นะครับการติดตั้งหม้อแปลงจะมีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะครับบนเสาบนพื้นใต้ดินและในอาคารนะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับพื้นที่ในการติดตั้งขนาดของหม้อแปลงนะครับมีหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าลักษณะความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เราต้องการอะไรราคาด้วยเนาะราคาด้วยแน่นอนในการติดตั้งในอาคารน่ะหม้อแปลงก็จะต้องใช้หม้อแปลงที่เป็นแบบแห้งราคาก็จะสูงแต่ถ้าบอกเอาแบบราคาถูกง่ายๆไม่อะไรซับซ้อนก็บนเสาบนเสานี้ง่ายสุดนะบนพื้นก็ต้องมีรั้วมาล้อมรอบนะใต้ดินอันนี้ยิ่งหนักเลยใต้ดินนี่คือฝังในดินเลยนะอันนี้ยิ่งหนักเลยหม้อแปลงก็จะต้องมีการทนน้ำทนชื้นใช่ไหมแล้วมันอยู่ใต้ดินอีกมันก็มีบ่อมีอะไรนะเซอร์วิสอีกใช่ไหมมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะใต้ดินนี่เรายังไม่ได้เป็นอะไรที่ยังไม่ได้นิยมในบ้านเรานะแต่เห็นรูปแบบการคิดการออกแบบมาบ้างละเพราะอะไรเพราะระบบไฟฟ้าในอนาคตจะลงดินกันนะจะลงดินกันนะเขาก็เลยจะมีการคิดค้นหม้อแปลงที่สามารถเอาไปฝังอยู่ในดินได้อะไรประมาณนี้ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันรูปแบบบนเสาก็จะมี2รูปแบบนะซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกว่าหม้อแปลงแบบแขวนอันนี้เป็นรูปเก่าๆนะเดี๋ยวจะมีรูปใหม่มาอัปเดตให้ดูนะอันนี้แบบแขวนอันนี้เป็นแบบนั่งร้านนะนั่งร้านนี่คือใช้เสาคู่นะแบบแขวนนี่ก็คือใช้เสาต้นเดียวนะครับถ้าแบบแขวนเนี่ยมันก็จะจำกัดหม้อแปลงถึง250 kVaใหญ่กว่า250 kVA จะมาแขวนไม่ได้เลยนะนะห้ามแขวนถ้าหม้อแปลงขนาดใหญ่เกิน250 kVA จะแขวนไม่ได้แต่ถ้านั่งร้านแบบเนี้ยคุณจะวางหม้อแปลงขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะลูกเล็กๆลูกใหญ่ได้หมดเพียงแต่ว่าน้ำหนักต้องไม่เกิน3ตัน3ตันก็คือ 3,000 กิโลกรัมนะก็คือเอาตัวน้ำหนักของหม้อแปลงมาเป็นตัวกำหนดนะนี่อันนี้คือหม้อแปลงแบบแขวนสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่10ถึง160 kVA อันนี้กรณีเสาธรรมดานะเสาธรรมดาก็คือเสา12เมตรเสาแรงสูงเนี่ยจะเริ่ม12เมตรแล้วก็จะมีเสาอ้วนเขาเรียกเสาอ้วนเนาะจะเป็น 12.2 อันนี้ก็จะเป็นเสาที่จะใช้กับหม้อแปลง250 kVA นะได้แค่นี้ใหญ่กว่านี้แขวนไม่ได้นะครับใหญ่กว่านี้แขวนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นแบบนั่งร้านนี่นั่งร้านก็ตั้งแต่50จนถึง1,000แต่มีข้อกำหนดยกเว้นเพิ่มเติมมาว่าถ้าน้ำหนักไม่เกิน 3,000 แล้วขนาดมันเป็น 2,000 1,250 2,000 kVA ไอ้พวกนี้ก็สามารถตั้งได้เอาวางบนนั่งร้านได้เพียงแต่ว่าต้องมีการเสริมเสาค้ำยันตรงกลางเพิ่มเข้ามาตัวเนี้ยก็เลยเป็นอะไรที่กำลังได้รับความนิยมนะครับทำไมถึงได้รับความนิยมเพราะว่าถ้าคุณติดตั้งหม้อแปลงบนนั่งร้านแบบนี้แล้วมันประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่ประหยัดเรื่องราคานะครับเพราะนั้นเป็นอะไรที่นิยมนะครับถ้าคุณไปเลือกการตั้งบนพื้นมันจะเปลืองพื้นที่เยอะมากนะครับก็คือต้องล้อมรั้วให้มันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดถ้าวิศวกรที่ไหนที่ฉลาดที่จะใช้ฉลาดที่จะเลือกนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกวิธีการตั้งบนเสากันติดหม้อแปลงบนเสากันนะเสาเดียวเลือกได้ไหมถ้าเสาเดียวติดได้ก็ติดแต่ถ้าเสาเดียวติดไม่ได้ก็ยกระดับเป็นนั่งร้านนะครับพยายามจะไม่อยากให้ไปบนพื้นนะแต่ถ้าเป็นอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรมนะโรงงานอุตสาหกรรมมันไม่ได้เน้นเรื่องของความสวยงามถูกไหมแล้วก็จะมีพื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยเยอะมากกว้างมากถ้าเป็นแบบนั้นอะวางกับพื้นเหมาะเลยนะข้อดีของการวางกับพื้นก็คือเวลาคุณจะเดินสายแรงต่ำเนาะที่มีปริมาณเยอะๆเข้าในตัวอาคารน่ะมันจะง่ายกว่านะคุณก็สามารถที่จะทำซับพอร์ตคุณเอาหม้อแปลงไปติดข้างๆตัวโรงงานเลยแล้วคุณก็ทำเป็นรางแลดเดอร์รางไวเวย์วิ่งทั่วดีเป็นรางเคเบิลเทรย์วิ่งเข้าไปในตัวอาคารได้เลยนะสายมันจะค่อนข้างจะเยอะไงเ
ราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมหม้อแปลงจะต้องใช้ลูกใหญ่ใช่ไหมพอลูกใหญ่ปุ๊บมันก็ต้องวางพื้นนะวางพื้นแล้วก็ไปเราก็ไปดีไซน์มันอยู่ข้างๆตัวโรงงานตัวตึกนะเวลาคุณจะเดินสายเข้าไปในตัวอาคารโรงงานคุณก็ง่ายเลยคุณก็ใช้เป็นรางเคเบิลเทรวิ่งเข้าไปนะในส่วนของข้อด้อยก็มีข้อดีอยู่นะแต่ถ้าเป็นพวกอาคารพาณิชย์อาคารตึกหอพักอะไรเงี้ยเขาไม่นิยมวางกับพื้นกันนะนิยมที่จะไปให้มันอยู่บนเสานะเพราะว่ามันจะประหยัดพื้นที่มากกว่านะครับทีนี้ถ้าน้ำหนักมันมากกว่า 3,000 กิโลกรัมนะครับทำยังไงนอกจากมีเสาค้ำยันแล้วก็ต้องมีสามัญวิศวกรโยธาเสร็จรับรองนะครับต้องใช้สามัญวิศวกรโยธาเสร็จรับรองความแข็งแรงนะครับแนบเข้าไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่คือภาพของหม้อแปลงขนาดใหญ่และต้องการติดตั้งบนนั่งร้านเห็นไหมนะเขาต้องการประหยัดพื้นที่อ่ะมันใช้พื้นที่น้อยอ่ะครับถ้าคุณเอาหม้อแปลง4ลูกนะมาวางกับพื้นนะโอ้โหพื้นที่คุณต้องใช้มหาศาลครับนี่เขาก็วางแนบไปกับใกล้ๆกับตัวอาคารเลยไหมแต่ก็ต้องมีระยะปลอดภัยนะว่าจะต้องวางได้ชิดมากเท่าไหร่อย่างน้อยเท่าไหร่ห่างอย่างน้อยเท่าไหร่พวกนี้มีมาตรฐานรองรับหมดนะครับไม่ใช่ว่าสักๆไปตั้งไม่ได้นะต้องเช็คมาตรฐานด้วยว่าเฮ้ยมันสามารถห่างจากตัวอาคารได้กี่เมตรกี่เซนนะขึ้นอยู่กับด้านที่เราจะไปติดนะด้านแรงต่ำได้กี่เมตรด้านแรงสูงได้กี่เมตรนะเช็คระยะให้ดีเห็นไหมสังเกตว่าจะมีเสาค้ำอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ถ้าให้เดาหม้อแปลงน่าจะ 2,000 นะ 2,000 kVA แน่ๆตัวใหญ่มากถ้าวางกับพื้นก็จะเป็นแบบนี้ครับนะวางกับพื้นก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีรั้วล้อมรอบรั้วก็ต้องสูง3เมตรนะครับความกว้างเนี่ยก็น่าจะ3เมตรนะถ้าจำแบบไม่ผิดนะ3เมตรหรือ4เมตรเป็นอย่างน้อยขึ้นอยู่กับตัวหม้อแปลงด้วยนะหม้อแปลงลูกเล็กหม้อแปลงลูกใหญ่บางทีเป็นหม้อแปลงคู่ก็มีแล้วก็ใช้รั้วเดียวกันนึกออกไหมแล้วแต่ตั้งหม้อแปลง2ลูกอะไรเงี้ยมันจะมีรูปแบบมาตรฐานของการติดตั้งหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงกำกับอยู่นะครับแล้วก็ทำตามแบบแต่ที่แน่ๆถ้าวางแบบเนี้ยเปลืองพื้นที่นะเปลืองพื้นที่มากด้วยนะครับยกตัวอย่างใกล้ตัวเลยไอ้ตึกเนี่ยครับตึกหลังสนามบอลเห็นไหมถ้าคุณขับไปด้านหลังคุณเห็นหม้อแปลงเขาก็จะวางบนพื้นแล้วก็มีรั้วอยู่นะซึ่งตรงนั้นก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะถ้าผมออกแบบตรงนั้นนะผมคงไม่วางพื้นอ่ะผมจะขึ้นวางบนดังหลานนะก็ใช้เสาขั้วนะครับก็จะเซฟเรื่องของพื้นที่ตรงนั้นแล้วรถก็จะโฟลว์ได้สะดวกกว่านะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะนี่ภาพนี้รู้สึกจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่นิคมลำพูนนะครับเพราะพื้นที่เขาเหลือๆแล้วเขาก็จะเอาหม้อแปลงมาวางกับพื้นนะแล้วก็มีรั้วล้อมรอบนะครับแล้วก็มีรูปแบบของการวางมีหินกรวดมาวางนะรถสเต็ปบนเตดอันนี้สายเมนน่าจะอันเดอร์กราวด์เข้าในตึกนะสายแรงต่ำนะน่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยที่วิ่งเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายใกล้นะก็จะเป็นอีกแบบนึงนะเอามันจริงๆแล้วรูปแบบการติดตั้งจะหลากหลายรูปแบบนี้ล่ะเป็นหม้อแปลงใต้พื้นดินครับนะหม้อแปลงใต้พื้นดินก็คือหม้อแปลงไปวางอยู่ในบ่อนะบ่อที่ออกแบบมาเพื่อรองรับหม้อแปลงนะหม้อแปลงตัวนี้ก็จะไปวางอยู่ภายใต้บ่อหม้อแปลงนะไม่ค่อยเห็นบ่อยในบ้านเรานะแต่ในอนาคตผมว่ามีแน่ๆนะครับมีแน่ๆข้อดีก็คือเราจะไม่เห็นสายเลยไหมสายประทานแรงสูงสายประทานแรงต่ำอยู่ใต้ดินหมดวิ่งเข้าตึกเลยสวยงามนะแต่ประเด็นก็คือการเลือกหม้อแปลงก็ต้องมีหม้อแปลงในศักยภาพของการที่จะต้องทนน้ำทนชื้นเนาะแล้วก็ต้องมีช่องเซอร์วิสบ่อก็อาจจะต้องมีไซส์ที่ใหญ่นะแต่มันอยู่ใต้ดินอ่ะมันก็ต้องมีฝามีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะมีรูปแบบนี่ไงอันนี้เป็นภาพที่ผมได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยก็คือรูปแบบของหม้อแปลงที่ติดตั้งใต้ดินนะวิธีการจัดการอาจจะมีลักษณะของการยกขึ้นมาเซอร์วิสนะพอยกขึ้นมามันต้องมีอะไรที่ดึงถูกไหมดึงขึ้นอันนั้นหนักมันเยอะไงอันนั้นถ้าเกิดวางลงไปแล้วอยากจะเซอร์วิสมันมีวิธีก็คือดึงขึ้นมาเซอร์วิสหรือคนลงไปข้างล่างนะก็เลือกเอานะทำเป็นบ่อนะก็ต้องข้างบนก็ต้องมีฝาปิดอะไรกันว่าไปนะครับแล้วก็บ่อก็ต้องระบายน้ำได้ถูกไหมไม่ฉะนั้นฝนตกน้ำก็ไปขังนะแล้วก็ต้องมีการวิธีการจัดการระดับน้ำที่อยู่ในบ่อของบ่อหม้อแปลงให้ดีด้วยไม่ให้น้ำขังต้องมีติดปั๊มน้ำดูดน้ำออกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะอันนี้รูปแบบการติดตั้งจริงๆในบ้านเราผมยังไม่เห็นนะอันนี้ต้องยอมรับ
แต่มันมีวิธีการติดตั้งแบบนี้อยู่นะก็เลยเอามาให้พวกเราได้ดูกันนี่ก็คือรูปแบบของหม้อแปลงในอาคารหม้อแปลงจะไปอยู่ตรงนี้ละเห็นไหมหม้อแปลงอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นสายแรงสูงที่เข้ามามันก็จะวิ่งนะส่วนใหญ่ก็จะใต้ดินหรืออะไรแล้วแต่นะแต่ตัวหม้อแปลงไปอยู่ด้านในละแต่ก่อนที่เขาหม้อแปลงมันก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงสูงเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าสวิตช์แรงสูงกันบางทีก็เรียกว่าสวิตช์เกียร์นะพูดง่ายๆก็คือเป็นอุปกรณ์ป้องกันทางด้านขาเข้าหม้อแปลงนะครับส่วนขาออกหม้อแปลงก็จะเป็นพวกเบรกเกอร์เป็น MDB กับนะ Main Distribution Board นะอันนี้ก็คือเป็นตู้ทางด้านแรงต่ำตู้ประธานแรงต่ำเดี๋ยวเราจะได้รู้จักมันนะครับว่า MDB คืออะไรนะนี่อันนี้ก็คือรูปแบบของการติดตั้งเห็นมั้ยหม้อแปลงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่หม้อแปลงอยู่ตรงนี้นะครับเป็น High Volt นะนี่อันนี้ก็คือตู้หม้อแปลงนะหม้อแปลงจะอาจจะมีมันอาจจะไม่ได้ตั้งโดดเด่นแบบนี้นะก็คือจะต้องมีตัวกล่องให้มันนะก็มีอุปกรณ์ป้องกันว่าไปนี่เป็นคลิปเนาะนี่อันนี้ก็จะมีตู้คาปาซิเตอร์อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ในส่วนของหม้อแปลงนะครับต่อมาเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของแผงไฟฟ้าบ้างนะแผงควบคุมไฟฟ้านะครับแผงควบคุมไฟฟ้ามีอะไรบ้างมาดูกันแบบด้วยการที่เราต้องรู้จักนะแบบแรกเรียกว่าตู้ไฟฟ้าหลักนะแผงควบคุมไฟฟ้าหลักอันนี้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Main Distribution Board นะหรือภาษาอังกฤษตัวย่อที่เรามักจะพูดคุยกันก็คือ MDB นะ MDB MDB นี่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามันมีหม้อแปลงอ่ะมักจะมี MDB แต่ถ้ามีเมเตอร์แล้วจะมี MDB ไหมก็อาจจะมีได้นะเพราะนั้น MDB มันไม่ได้จำกัดว่าเอ้ยมันจะต้องใช้กับหม้อแปลงเสมอไปบางทีอาจจะเป็นมิเตอร์3เฟสตัวใหญ่ๆนะแล้วก็มีการกระจายตู้ที่มันมีตู้ปริมาณเยอะๆนะตู้ใบใหญ่ไปหาใบเล็กใบเล็กไปหาใบย่อยนะหรืออาคารที่มีหลายๆชั้นมันก็จะมีตู้หลายๆใบใช่ไหมไอ้ตัวนี้เราก็สามารถดีไซน์ให้มันปี MDB เกิดขึ้นมาได้นะพูดง่ายๆก็คือเป็นตู้หลักของอาคารแล้วก็จะสามารถที่กระจายไปหาตู้ใบอื่นได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า Main Distribution Board นะครับอาคารใหญ่ขึ้นอาจจะมีตู้ใบรองหน้าตาจะเหมือนกับ MDB เลยแต่ขนาดเบรกเกอร์อาจจะเล็กกว่าอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเล็กกว่าอยู่แล้วตัวนี้จะเรียกว่า Sub Distribution Board นะครับหรือ SDB หรือบางทีก็เรียกว่า DB นะก็คือตัดคำว่า Main ออกเนาะแทนนี้มันจะเป็น Main Distribution Board มันก็กลายเป็น Distribution Board นะครับตู้ MDB ตู้ DB ตู้พวกนี้ต้องสั่งทำนะครับต้องสั่งประกอบคุณจะไปร้านไฟฟ้าแล้วคุณจะซื้อกลับบ้านเลยเนี่ยไม่มีขายดังนั้นคุณจะต้องมีซิงเกิลไลน์ไดแกรมนะซิงเกิลไลน์ไดแกรมก็จะเป็นตัวบอกว่าในตู้ไฟฟ้าของเราต้องการอะไรบ้างต้องการเบรกเกอร์เท่าไหร่ต้องการอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเท่าไหร่บัตรบาร์เท่าไหร่มีเมนเบรกเกอร์กี่แอมป์มีลูกเบรกเกอร์ย่อยกี่ตัวละกี่แอมป์เนี่ยพวกนี้ก็เขาเรียกว่าซิงเกิลไลน์เดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างซิงเกิลไลน์กันนะครับเหมือนกันตัว DB ก็เหมือนกันนะครับตู้พวกนี้ก็ต้องอาศัยซิงเกิลไลน์นะพอมีซิงเกิลไลน์มาจากใครก็มาจากวิศวกรคนออกแบบครับมาจากผมที่เป็นวิศวกรเนาะพวกเราก็จะซื้อ MDB จะทำเป็น MDB คุณก็เอาตัวนี้ไปให้ร้านที่เขาประกอบรับทำประกอบตู้นะเขาก็จะอ่านจากตัวซิงเกิลไลน์มาเป็นสำคัญแล้วเขาก็จะไปเซตระบบให้นะเขาอาจจะใส่เติมไปมากกว่าแบบก็ได้แต่แบบที่ซิงเกิลไลน์วิศวกรเขาใส่ไปก็จะเป็นแบบคร่าวๆแบบจริงๆของตู้ MDB ก็มีอีกนะมีอีกละเอียดยิบเลยจะเอาห่างเท่าไหร่จะเอาสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่จะติดอุปกรณ์ตรงไหนยังไงเนี่ยเขาจะมีเซตอัพของเขานะในแต่ละร้านค้าก็จะมีวิธีการวางเบรกเกอร์ไม่เหมือนกันบางร้านวางเป็นแบบก้างปลาบางร้านวางแบบด้านข้างโอ้มีหลายแบบนะฮะอันนั้นก็อยู่ที่ราคาด้วยส่วนหนึ่งว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตู้ควบคุมไฟฟ้านะครับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อยนะโดยศัพท์จะเรียกว่าโหลดพาเนลนะครับโหลดพาเนลนะครับโหลดพาเนลเนี่ยจะมี2แบบถ้าเป็นระบบซิงเกิลเฟสจะเรียกว่าคอนซูเมอร์ยูนิตถ้าเป็นระบบ3เฟสจะเรียกว่าโหลดเซ็นเตอร์นะเพราะนั้นไอ้ตัวโหลดพาเนลหรือตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อยเนี่ยคุณสามารถไปที่ร้านไฟฟ้าและคือคุณสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยเพราะเขาจะทำเป็นแบบสำเร็จรูปเอาไว้แล้วconsumer unit เมนเท่านี้2วงจรย่อย4วงจรย่อย6วงจรย่อยมันจะมีขายเลย
นะไปซื้อกลับบ้านแล้วก็ไปติดได้เลยตู้โหลดเซนเตอร์ก็เหมือนกันโหลดเซนเตอร์3เฟสมันจะเป็น3เฟสเนาะโหลดเซนเตอร์3เฟสเมน100แอมป์12ช่องเนี่ยคุณก็ไปซื้อกลับบ้านซื้อไปติดได้เลยคือพร้อมที่จะมีขายซึ่งจะต่างกับพวกดิสทริบิวชันนะไม่ว่าจะเป็นมิดเมนดิสทริบิวชันหรือเป็นซับดิสทริบิวชันตู้พวกนี้ต้องสั่งประกอบสั่งทําแต่ถ้าเป็นตู้ควบคุมย่อยเนี่ยตู้โหลดพาเนลเนี่ยคุณสามารถไปซื้อแล้วกลับได้เลยเพราะนั้นมันก็จะมีขนาดที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วก็ไปเลือกให้มันแมทกับแบบนะเพราะนั้นมันก็ต้องมีแบบก่อนถูกไหมคุณจะไปซื้อแล้วคุณก็ต้องมีแบบหรือว่าคุณอยากดีไซน์เองได้ส่วนหนึ่งที่มันง่ายๆคุณก็สามารถไปซื้อได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตู้ควบคุมมอเตอร์นะมอเตอร์คอนโทรลเซ็นเตอร์เรียกว่า MCC ตู้พวกนี้ก็ต้องสั่งทำครับเพราะไม่สามารถที่จะไปแต่หลังๆเขามีเริ่มแบบเป็นแบบแพทเทิร์นนะเหมือนปั๊มน้ํา5กิโลอะไรเงี้ยเขาจะทำมันเป็นขายอ่ะก็คือเซฟเวลาให้ผู้ใช้นะไม่งั้นก็ต้องมารอถูกไหมเฮ้ยผมจะสั่งหม้อไอตู้คอนโทรลปั๊มน้ำธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็ต้องมารออีกหลายวันเนี่ยบางร้านเขาเห็นช่องทางตรงนี้ว่าเฮ้ยลูกค้ามันซื้อไอรุ่นนี้เยอะๆก็เราก็ทำรอไปเลยนะยังไงก็ได้ขายประมาณนั้นเพราะนั้นช่างไฟไปซื้อก็ซื้อกลับบ้านซื้อขับไปติดได้เลยนะก็คือสะดวกรวดเร็วสามารถซื้อไปติดหน้างานได้เลยตู้ควบคุมพวกนี้ก็จะมีส่วนประกอบของพวกแมกเนติกเยอะหน่อยถูกไหมเพราะมันเป็นตู้ควบคุมมอเตอร์ไงไดเรกออนไลน์สตาร์ทสตาร์รันเดลต้านะสตาร์ทสต็อปเปลี่ยนทางหมุนอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าตู้ควบคุมมอเตอร์เนาะนี่อันนี้ MDB ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะจริงๆมีขนาดเล็กก็มีนะขนาดเล็กก็ติดผนังได้อันนี้ขนาดใหญ่นี่ติดผนังไม่ได้ผนังคุณจะล่มเมานะเพราะนั้นถ้ามันขนาดใหญ่มากๆตู้พวกนี้ต้องวางกับพื้นนะวางกับพื้นเพราะนั้นวางกับพื้นก็ต้องมีฐานให้มันนะเพื่อรองรับความหนักความแข็งแรงแล้วก็ยกตู้ให้มันสูงจากพื้นปกติถูกไหมถ้าเราไม่ยกเวลามันมีทำความสะอาดมีน้ำท่วมน้ำขังน้ำพวกนี้มันอาจจะไหลเข้ามาในตัวตู้เราได้เพราะนั้นการป้องกันในเบื้องต้นก็คือยกพื้นให้สูงขึ้นนะเขาเรียกว่าฐานตู้ส่วนใหญ่ก็ประมาณ10เซนนะครับที่เขาทำกันนะก็คือยกให้มันสูงจากพื้นปกติขึ้นมาอีก10เซนแล้วก็เอาตู้ตัวนี้ไปวางนะครับ10เซนจากพื้นแล้วก็จากขอบก็10เซนนะมันก็จะวางตัวตู้ไว้บนฐานตัวนี้ได้นะแต่ตอนแรกก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่าตู้ตัวนี้จะมีขนาดเท่าไหร่เวลาเขาจะสั่งผลิตเขาจะมีแบบออกมาก่อนนะว่าพี่เนี่ยแบบของพี่นะตามซิงเกิลไลน์ที่พี่ให้ผมไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะหน้าตู้จะเป็นอย่างนี้ไซส์ตู้จะเป็นกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้สูงเท่านี้นะปรับเปลี่ยนไหมโอเคไหมสั่งทำเลยได้ไหมเนี่ยเขาจะมีเอกสารมายืนยันก่อนถ้าคุณเซ็นเราไปเป๊ะนะเฮ้ยแบบนี้แหละที่ผมต้องการแต่พอไปหน้างานแล้วมันใส่ไม่ได้จะไปโทษร้านเขาไม่ได้นะคุณก็ต้องเช็คก่อนว่าเฮ้ยมันใส่ได้จริงไหมห้องไฟฟ้าคุณมีขนาดเท่าไหร่ระยะห่างตามมาตรฐานการไฟฟ้าบอกไว้เท่าไหร่นะห่างจากขอบเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นต้องเขียนแบบเวลาคุณทำงานมันก็ต้องมีช็อปดรออิ้งนะช็อปดรออิ้งมาห้องไฟฟ้าขนาดเท่านี้นะเว้ยตู้ไฟฟ้าที่ได้มาจากร้านไฟฟ้าเนี่ยมันมีขนาดเท่านี้นะเว้ยเอาไปใส่กันดูดิใส่แล้วเป็นไงเหลือขอบเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยก็จะต้องทำควบคู่กับการเขียนแบบออกแบบนะครับถ้าใส่ได้ก็ใส่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องแก้เฮ้ยไม่ได้อ่ะพี่ห้องผมมีเหลือเท่านี้นะทำบีบตู้ได้ไหมเดี๋ยวผมบีบตู้ให้นะบางทีไปเจอแบบนี้ได้นะร้านไฟฟ้ามีศักยภาพในการสร้างตู้ปรับตู้เราก็ไปปรับตู้ให้มันใส่ได้นะผมเจอมาหลายงานละไอ้ห้องไม่พอว่ะบีบได้ไหมบีบตู้ได้ไหมเขาก็ไปบีบมาให้ไฟฟ้าก็ผ่านไม่มีปัญหาอันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะ MDB อันนี้เป็นแบบขนาดค่อนข้างใหญ่นะสังเกตว่ามีเจเนเรเตอร์ด้วยเนาะนี่ตัว G คือเจเนเรเตอร์ตัวนี้คือหม้อแปรเห็นมั้ยในตู้มันก็จะมีตำแหน่งของเบเกอร์แล้วก็จะมีตัวเส้นดำๆตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าจากหม้อแปรเข้า MDB นะตัวนี้คือตัวเมนมันนะแล้วมาหาคาปาซิเตอร์อันนี้ก็คือตัวเบเกอร์สำหรับชุดคาปาซิเตอร์ควบคุมไอ้พาวเวอร์แฟกเตอร์เห็นมั้ยแล้วก็มีลูกย่อยแต่ละลูกไปควบคุมตู้ใบไหนบ้างก็จะมีชื่อบอกแล้วก็จะมีตัว loose นะตัวนี้เขาเรียกว่าตัว loose เป็นตัวบอกว่ามันเชื่อมโยงระบบกันยังไงอันนี้เป็น emergency ก็แสดงว่าตัวเจนตัวนี้เข้ามาแล้วมันก็จะมาเลี้ยงในตัวนี้ตลอดเวลาแสดงว่าโหลดฝั่งนี้เป็นโหลดที่สำคัญไฟดับไม่ได้
ห็นไหมไฟของการไฟฟ้าดับก็ช่างมันเจนจ่ายแทนแต่เจนไม่ได้จ่ายทั้งระบบเจนเขาจะเลือกจ่ายในโซนที่สำคัญก็ทำให้ขนาดเจนไม่ใหญ่เกินไปขนาดเจนก็จะเหมาะสมเฉพาะโหลดที่เราอยากจะใช้ตัวไหนที่มันดับได้ก็ดับใช่ไหมไม่ได้ซีเรียสแต่ตัวนี้ดับไม่ได้นะนั่นก็จะเป็นวิธีการออกแบบนะเขาเรียกว่าการออกแบบเพื่อซัพพอร์ตเวลาเกิดไฟดับนะครับนี่ก็หน้าตาของตู้นะ MDB มีหลากหลายนะมีหลากหลายอันนี้ก็ใช่นะครับนะอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่อันนี้ของมอเราเนี่ย MDB นะตรงไหนไอ้ตรงตู้ควบคุมไฟสนามฟุตบอลเราอะเนี่ยตู้ประมาณนี้อันนี้ผมเป็นคนออกแบบเองผมออกแบบเบรกเกอร์อยู่ด้านล่างแล้วผมออกแบบไอ้ตัวเปิดปิดอยู่ด้านบนเนี่ยเวลาจะไปเปิดไฟสนามบอลก็มาเปิดตู้นี้กดปุ่มเอาเลือกเอาอยากจะเปิดเสาไหนโซนไหนเปิดเท่าไหร่มันจะมีเลเวลของอยู่นะสว่างมากสว่างกลางสว่างน้อยผมตั้งเอาไว้หมดนะอยู่ที่การไปเปิดปิดเอาละนะนี่อันนี้คุ้นๆนะอันนี้ก็ตึกเราใช่ไหม MDB นะอยู่ตรงทางเข้าที่จะไปห้องน้ำนะนี่ก็คือ MDB ของอาคารเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งใช่ไหมก็พยายามอันนี้ก็งานที่ผมคุมงานออกแบบอันนี้รู้สึกจะเป็นตึกอยู่แถวแถวท่าแพนะครับงานนี้ก็นานละหลายสิบปีละจริงๆแล้วไม่ค่อยถูกตรงนี้เนาะมีปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้จริงมันต้องไม่มีอ่ะนะห้องมันต้องมีการกั้นอะไรก่อนนะแต่รู้สึกจะมีการกั้นภายหลังละอันนี้งานตอนยังไม่เสร็จดีนะนี่อันนี้ก็ใช่นะตู้บางตู้ใหญ่มากนะคุณเห็นไหมยาวมากเลยยาวโคตรเลยเนี่ยก็คือเป็นระบบที่ใหญ่ระบบที่ใหญ่หมายความว่ามันอาจจะมีหม้อแปลงหลายลูกนะเพราะนั้นหม้อแปลงหลายลูกก็สามารถที่จะเป็นไงครับถ่ายโหลดกันได้นะตอนปกติอาจจะแยกกันจ่ายหม้อแปลงลูกหนึ่งก็จ่ายโหลดหนึ่งหม้อแปลงลูกสองก็จ่ายโหลดสองหม้อแปลงลูกสามก็จ่ายโหลดสามแต่ถ้าลูกใดลูกหนึ่งมีปัญหาก็สามารถไปรับโหลดของลูกอื่นมาแทนได้อะไรเงี้ยแต่หม้อแปลงก็ต้องใหญ่เป็นพิเศษนึกออกไหมไอ้หม้อแปลงลูกหนึ่งเดี้ยงว่ะหม้อแปลงลูกสองรับโหลดแทนดิเนี่ยมันก็จะมีตัวสวิตช์ไปบายพาสสลับไปมาได้นะครับอันนี้ด้านในของมันเนาะก็จะมีการวางเบรกเกอร์วางบัตรบาร์นะครับอันนี้บัตรบาร์รุ่นเก่านะแดงเหลืองน้ำเงินรุ่นใหม่ก็จะเป็นน้ำตาลดำเทานะนี่ก็คือจะไปล้อกับสีของสายไฟนั่นเองนะตามเฟสเนาะน้ำตาลดำเทาฟ้าเขียวเหลืองใช่ไหมครับอันนี้เป็นมาตรฐานใหม่ตัวตู้ MDB ก็จะมีตัวโครงมันนะตัวโครงมันก็จะเป็นตัวเหล็กแล้วก็จะมีการชุบสีนะพ่นสีกันสนิมต่างๆนะครับตัวตู้ก็จะมีตัวฐานตัวบาร์นะเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับคล้ายๆเหมือนกับตู้อะนะคล้ายๆเหมือนกับการต่อสร้างตู้แต่เป็นเหล็กเท่านั้นเองนะครับรับน้ำหนักอุปกรณ์ในตู้ได้แล้วก็จะต้องมีวางการจัดวางในตำแหน่งของการจับยึดบัตรบาร์ใช่ไหมบัตรบาร์ก็ต้องมีลูกถ้วยมารองไม่งั้นมันไฟฟ้ามาจ่ายมันก็จะไหลลงไปในตู้ไม่ได้นะก็ต้องมีชนวนมากั้นนะแล้วต้องมีการวิธีการจัดวางให้ดีนะมีโครงตู้มีบัตรบาร์มีเบรกเกอร์มีเครื่องวัดมีอุปกรณ์ประกอบอันนี้คือตัวที่จะไปอยู่ใน MDB ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะมีโครงตู้บัตรบาร์สกินเบรกเกอร์เครื่องวัดแล้วก็อุปกรณ์ประกอบโครงตู้นะโครงตู้ก็มีคุณสมบัตินะอาจจะเปิดด้านหน้าหรือเปิดได้ทุกด้านหรือเปิดด้านหลังแล้วแต่การออกแบบนะครับนะมีคุณสมบัติทางก้นก็คือรับความแข็งแรงมีความแข็งแรงเนาะทนต่อความร้อนนี่ก็ตามสภาวะหรือบางทีอาจจะต้องมีการระบายความร้อนให้มันนะมีการเจาะช่องแล้วก็ใส่พัดลมดูดอากาศทนการกัดกร่อนการไปสนิมความชื้นอันนี้ก็อยู่ที่พื้นที่ที่ไปติดตั้งนะครับบางที่มันอาจจะเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้ทะเลตู้มันอาจจะได้รับไอเกลือก็ต้องมีการออกแบบพิเศษเสริมเข้าไปพื้นที่ป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนาะก็ต้องปิดมิดชิดนะป้องกันน้ำกระเด็นใส่วัตถุเข้าไปกระทบนะเพราะนั้นฝามันก็ต้องปิดนะไม่ใช่ว่าเปิดอ้าซ่าไว้นะป้องกันสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมงูนะแมวหนูกระรอกตัวแลนตัวเหี้ยนะเข้าไปนะฮะมีภาพที่ตัวพวกนี้เข้าไปได้มาด้วยดูผมเห็นในอินเทอร์เน็ตอยู่นะป้องกันอันตรายจากการอาร์คเนี่ยถ้ามันมีการระเบิดภายในตู้เนาะมันก็ให้มันระเบิดอยู่ในตู้เว้ยไม่ใช่มันกระระเบิดแล้วมันกระเด็นออกมาข้างนอกนะคนอาจจะเดินผ่านพอดีไหมตู้มเงี้ยนะคนก็อาจจะได้รับอันตราย
หรือตู้มขึ้นมาไฟประกายเป็นลูกติดพึบอย่างเงี้ยเพราะนั้นมีการอาร์คก็ให้มันอาร์คให้มันระเบิดอยู่ในตู้ไปนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่มันเกิดจากการระเบิดก็ให้มันอยู่ภายในตู้ไปบางบาจะมีทั้งแบบทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมนะครับอันนี้อยู่ที่พวกแบบแต่ส่วนใหญ่นะที่ออกแบบกันจะใช้บาทองแดงกันผมก็ส่วนใหญ่ก็จะออกแบบด้วยบาทองแดงนะเพราะทองแดงจะใช้กับงานแรงต่ำได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่ามันรับกระแสได้ดีกว่านะขนาดบัตรบาร์ก็จะเล็กกว่าพอเล็กกว่าก็ดัดก็ง่ายนึกออกไหมถ้าเราใช้บัตรบาร์อลูมิเนียมมันใหญ่ก็ดัดยากมันอาจจะอ่อนกว่านะแต่มันใช้พื้นที่เยอะนะเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วพวกแบบมักจะใช้เป็นบัตรบาร์ทองแดงนะครับแล้วก็มีทั้งแบบเปลยแล้วก็แบบทาสีนะส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเป็นแบบทาสีกันนะข้อดีของการทาสีก็คือมันจะเห็นชัดเจนว่าไอ้บัตรบาร์ตัวไหนเป็นเฟสไหนนึกออกไหมอันนี้เป็นเฟสของ L1 เฟส L2 เฟส L3 นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณใช้บัตรบาร์เปลือยก็ทำได้นะแต่คุณก็ต้องมีการมาร์กสีเป็นจุดๆเป็นช่วงๆให้เห็นชัดเจนว่าไอ้บาร์เปลือยที่คุณวางไว้เนี่ยมันเป็นเฟสอะไรนะแต่ถ้าเป็นวิศวกรเราก็จะรู้เองอะว่าเฮ้ยเวลานับอะเราจะนับซ้ายไปขวาเวลานับเฟสนะซ้ายไปขวาหน้าไปหลังบนลงล่างอันนี้คือวิธีการนับซ้ายไปขวาหน้าไปหลังบนลงล่างก็เรียง1 2 3นะครับถ้าเราไม่มีโค้ดอักษรนะไม่มีสีแต่ส่วนใหญ่ที่จะใช้สบายใจก็คือใช้เป็นบัตรบาทองแดงทาสีนะง่ายๆเลยจบเลยบัตรบาทองแดงทาสีแล้วก็เลือกสีตามมาตรฐานน้ำตาลดำเทาฟ้าเขียวนะเขียวนี่ก็คือไม่ต้องเขียวเหลืองนะอันนี้เป็นบัตรบานะแต่ถ้าเป็นสายไฟฉนวนเนี่ยเขาจะบังคับให้เป็นเขียวเหลืองนะแต่ตัวนี้เป็นบัตรบาร์บาร์เขียวก็พอไม่ต้องไปทำบาร์เหลืองเขียวทาบเหลืองนี่ไม่ต้องนะฮะขนาดบัตรบาร์ก็จะมีตารางบัตรบาร์อยู่ว่าเอ้ยมันหนาเท่าไหร่มันกว้างเท่าไหร่มันสูงเท่าไหร่พื้นที่มันเท่าไหร่แล้วมันจะรองรับกระแสได้กี่แอมป์อันนี้ตารางบัตรบาร์เนี่ยผมไม่ได้ให้ไปนะแต่ผมก็มีข้อมูลอยู่เวลาเขาจะเลือกเขาก็จะเลือกไซส์ที่มันแมทกับไอตัวเบเกอร์ที่เราจะใช้มันจะมีตัวเมนก่อนจะมีตัวเมนแล้วก็ตัวมีกิ่งที่จะไปวิ่งหาตัวเบเกอร์แต่ละตัวเพราะนั้นเขาก็จะเลือกไซส์ให้มันแมทตัวเมน 1,000 แอมป์เขาก็จะใช้บาร์ใหญ่ถูกไหมครับและตัวกิ่งเนี่ยกิ่งมาตัวละร้อยละร้อยละร้อยมันก็จะเป็นบาร์เล็กนะเพราะนั้นจะมีตัวบาร์เมนแล้วก็เป็นบาร์ย่อยลงมานะครับขนาดก็ไปว่ากันไปพวกแบบร้านเขาจะเลือกให้มันเหมาะสมอยู่แล้วเพราะเวลาเขาทำเขาก็ต้องรับประกันตู้ใช่ไหมถ้าเขาใช้บาร์เล็กอะไรพวกนี้มันก็จะพังแล้วถ้าเราไปสอบสวนเจอว่าเฮ้ยคุณใช้บาร์ไม่ถูกขนาดนะคุณก็ต้องรับผิดชอบไปนะเพราะฉะนั้นเขาไม่เสี่ยงนะก็จะดีไซน์ไปตามขนาดพิกัดกระแสที่เราได้กำหนดเอาไว้นะจริงๆในตัวซิงเกิลไลน์ก็จะบอกไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยต้องใช้ขนาดบัตรบาร์เท่าไหร่ให้มันแมทเหมาะสมกับบล็อกไอเบเกอร์ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับขนาดพิกัดกระแสของบัตรบาร์ก็ต้องมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับขนาดแอมทิปของเบเกอร์เนี่ยนี่คือกำหนดที่รู้กันว่าต้องใช้ขนาดบัตรบาร์ให้มันสอดคล้องกับเบเกอร์ด้วยแนะนำนะคนใช้บัตรบาร์แนวดิ่งจะระบายความร้อนได้ดีนะครับบัตรบาร์แบบแฟดขนานกันไม่เกิน4แท่งอันนี้ถ้าขนานกันมากก็จะมีสกินเอฟเฟคบัตรบาร์ทาสีก็จะต้องมีสัมประสิทธิ์การระบายความร้อนมากกว่า 0.9 นี่ก็คือเรื่องของสีที่จะมาทานะสีทาบัตรบาร์ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับการใช้บัตรบาร์ทาสีก็จะนำกระแสได้ดีกว่าบัตรบาร์เปื่อยอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับกำหนดสีก็เป็นน้ำตาลดำเทานะครับตามลำดับนะการเรียงลำดับเห็นไหมเวลาเขานับหน้าไปหลังบนลงล่างซ้ายไปขวาเนี่ยข้อ6ตัวเนี้ยนะวิธีการจัดวางนะการเรียงไม่ใช่วางไปเรื่อยนะวิธีการวางต้องมีแพทเทิร์นด้วยนะครับซ้ายไปขวาหน้าไปหลังบนไปล่างนะครับถ้าจะเรียงเป็นแบบอื่นก็ทำได้นะแต่ต้องทำให้ชัดเจนแต่เขาไม่ค่อยทำกันเขาจะเรียงให้มันเป็นระบบเดียวกันนะครับเห็นไหมน้ำตาลดำเทานะอันนี้เป็นด้านหลังนะถ้าเรามองด้านหน้ามันจะเป็นน้ำตาลดำเทาละทีนี้เราเปิดด้านหลังมาเราก็จะเห็นเป็นเทาดำน้ำตาลอันนี้สีน้ำตาลนะไม่ใช่สีส้มนะแต่เรามองด้านหลังมานะไอ้เวลาเขามองก็มองจากด้านหน้าตู้เขาเอ็นเบเกอร์นะอาจจะเป็นตัวเบเกอร์ธรรมดาหรืออาจจะเป็นแอร์เบเกอร์นะหรือเป็นโมเดดเคสเบเกอร์อันนี้แล้วแต่ขนาดเนาะนะถ้าเป็นเบเกอร์ไม่เกิน1,000 แอมป์ทิปเราก็ใช้โมเดดเคสได้นะแต่ถ้าเกิน 1,000 ขึ้นไปส่วนใหญ่เขาจะใช้แอร์เบเกอร์กัน
นะครับ ACB นะตัวย่อ ACB Air Circuit Breaker นะครับแต่ถ้าเป็นตัวปกติทั่วไปขนาดไม่เกิน 1,000 แอมป์ก็จะใช้เป็น MCCB นะ Molded Case Circuit Breaker นะครับอันนี้คือที่เรามักจะเรียกกันนะส่วนตัวที่เรามักจะเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือค่า IC นะครับค่าการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ตัวเบรกเกอร์มันจะทนได้อันนี้ก็ต้องผ่านการคำนวณ นะครับในระดับเลเวลพวกเราอาจจะยังไปไม่ถึงนะแต่ถ้าระดับปริญญาตรีก็ต้องมีการคำนวณตัวนี้ด้วยนะครับจะได้เลือกขนาด IC ที่เหมาะสมไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปใหญ่ไปแพงเล็กไปอันตรายนะครับเพราะนั้นต้องเลือกขนาดที่มันพอดีนะครับสอดคล้องกับหม้อแปลงอุปกรณ์ในตู้มีอะไรบ้างนี่ MCB นะหรือว่า Main Breaker ซึ่งมันอาจจะเป็น Molded Case ก็ได้นะหรืออาจจะเป็น Air Breaker ก็ได้นะครับในรูปตัวนี้เป็น Molded Case นะครับแล้วขนาดมันก็สัมพันธ์กับตัวหม้อแปลงหรือตัวระบบ Main ที่เข้ามานะครับ Breaker ย่อยเนาะ Breaker รองนะส่วนใหญ่แล้ว Breaker รองก็จะมีขนาด Amplitude ที่เล็กกว่าตัว Main ใช่ไหมนะโดยส่วนใหญ่อาจจะมีหลายตัวเบเกอร์เมนนี่มีตัวเดียวแน่ๆแต่เบเกอร์ย่อยเนี่ยเบเกอร์ลองเนี่ยมีหลายตัวได้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของผู้ออกแบบแต่ละคนแล้วก็ไปดูจากสิ่งต่างๆมีบัตรบาร์นะก็เป็นแท่งทองแดงเป็นบาร์ทองแดงนะก็เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างตัวเมนเบเกอร์กับตัวเบเกอร์ตัวย่อยนะครับก็ใช้แทนสายไฟนะครับส่วนใหญ่ก็ในตู้เขาจะใช้บัตรบาร์แล้วก็มีไพลอตแลมป์นะไพลอตแลมป์ก็คือหลอดไฟที่แสดงสถานะของระบบไฟฟ้าข้อดีของมันก็คือสามารถมองจากระยะไกลได้สังเกตว่าเฮ้ยไฟมาหรือเปล่าเนี่ยเวลาเราอยู่ไกลๆใช่ไหมแล้วก็มองตัวหลอดไฟที่อยู่ที่ตู้ไฟฟ้าเราได้นะบางทีอาจจะแสดงสถานะอื่นๆได้ด้วยเนาะอย่างเช่นสีเขียวทำงานสีแดงหยุดใช่ไหมสีเหลืองเตือนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นไพลอตแลมป์ที่อาจจะอยู่ในระบบมอเตอร์มอเตอร์ก็จะมีพวกสตาร์ทสต็อปวอร์นิ่งก็จะมีแดงเหลืองเขียวนะแต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าปกติเราอาจจะใช้สีที่เป็นสีขาวนะปัจจุบันเขาจะใช้สีที่เป็นสีขาวสีขาวคือสีใสก็คือไม่มีสีแต่ให้เห็นว่ามีไฟมาหรือเปล่านะหรือไฟขาดเฟสใดเฟสหนึ่งแล้วหลอดก็จะดับไปนะปัจจุบันเป็น LED ด้วยนะโดยยุคก่อนนี่จะเป็นหลอดไส้12โวลต์ด้วยซ้ำนะซึ่งมันจะทนนะหลอดพวกนี้แต่มันก็ได้ระดับหนึ่งหลังๆมันก็ขาดเยอะนะครับเท่าที่ผมไปเคยตรวจระบบไฟฟ้ามาก็มีหลอดไฟที่ขาดอยู่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะปัจจุบันก็มีการใช้หลอดที่เป็นหลอด LED มากขึ้นนะครับนี่อันนี้คือหลอดยุคเก่านะยุคเก่าก็จะเป็นสีแดงเหลืองน้ำเงินนะครับนะตึกไอหม้อแปลงของเราเนี่ยไอ MDB ของตึกเราเนี่ยก็ยังเป็นสีนี้อยู่อันนี้ก็คือรูปของ MDB ของตึกเรานะที่ผมไปถ่ายมาปัจจุบันน่าจะขาดหมดละนะครับอันนี้ไพลอตแลมป์เนาะโวลต์มิเตอร์นะโวลต์มิเตอร์ก็บอกเนาะก็คือเครื่องมือวัดแรงดันนะครับซึ่งมันจะเป็นโวลต์มิเตอร์ที่เขาเรียกว่าพาเนลนะพาเนลโวลต์มิเตอร์ก็คือเป็นโวลต์มิเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งกับตู้ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะมันจะมีไซส์เจาะช่องสแตนดาร์ดเลยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส65มิลมั้ง65มิลก็คือประมาณ6เซนกว่าๆคูณ65นะก็คือเจาะช่องรอไว้ได้เลยนะบางทีก็จะมีแพทเทิร์นของการเจาะจอดรอไว้เลยแล้วก็เอาตัวนี้สามารถติดได้แล้วก็สามารถสลับได้หมดนะตรงนี้เป็นโวลต์ตัวนี้เป็นแอมป์เอ้ยเอาโวลต์ออกเอาแอมป์ใส่เอาหรือเอามิเตอร์ตัวนั้นใส่คือมันจะเป็นบล็อกเดียวกันหมดไซส์เดียวกันหมดนะครับถ้าโวลต์ถ้าเป็นแรงต่ำเนี่ยมันก็จะมีค่าเดียวครับก็คือ0ถึง500อันนี้คือขนาดสแตนดาร์ดเลยนะส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ค่านี้เลย0ถึง500เพราะมันสามารถวัด220 230ได้หรือวัด400โวลต์ได้ก็คือแรงดันต่ำของเราถูกมั้ยมันออกหม้อแปลงมามันก็จะเป็นแรงดัน230โวลต์400โวลต์ซึ่งโวลต์ตัวนี้1ตัวมันวัดได้ทั้งหมดนะเพราะนั้นโวลต์เนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนย่านจะใช้ย่านเดียวกันก็คือ0ถึง500โวลต์นะนี่เห็นไหมเนี่ยโวลต์มิเตอร์เห็นไหมใช้ย่านเดียวเลย0ถึง500แล้วก็จะใช้ควบคู่กับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า selector switch ก็จะเป็นสวิตช์ที่เอาไว้เลือกนะแทนที่คุณจะไปปรับแทนที่คุณจะมีมิเตอร์เยอะๆถูกไหมคุณก็ใช้สวิตช์ตัวนี้แล้วก็ไวริงสายด้านในเอาเฮ้ยผมอยากวัดนิวตันกับเฟสหนึ่งนะก็บิดสวิตช์ปั๊กเนี่ยมันก็จะไปต่อให้เนี่ยก็ใช้ตัวเนี้ยมาช่วยในการลดจำนวนของโวลต์มิเตอร์ลงแทนที่คุณจะต้องใช้โวลต์6ตัวใช่ไหมถ้าคุณนับเห็นไหมคู่นี้1ละ2 3 4 5 6 0นี่คือออฟก็คือหยุดการวัด
เพราะนั้นถ้าคุณไม่ใส่ตัวนี้คุณต้องติดมิเตอร์6ตัวแล้วก็จะค้างสถานะไว้ตลอดถ้าชอบแบบนั้นก็ทำได้นะเออแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากให้มันวัดตลอดเวลาผมอยากให้มันพักบ้างก็บิดออฟนะผมจะมาวัดผมก็จะมาบิดเช็คเอานะแป๊กเอาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันนะก็คือใช้โวลต์ตัวเดียวแล้วก็ใช้ซีเลกเตอร์ตัวเดียวนะลองกลับไปดูงานเขียนแบบเนาะผมให้แบบงานคุณที่เป็นซิงเกิลไลน์ไดแกรมนะลองไปดูซิโวลต์มิเตอร์เขาออกแบบยังไงเขาใช้สัญลักษณ์อย่างไรเนี่ยอันนั้นก็ต้องไปลิงก์กับวิชาอื่นด้วยนะถ้าในส่วนวิชาออกแบบดีไซน์เนี่ยก็จะมีวิชาออกแบบวิชาเขียนแบบใช่ไหมกลับไปดูซิงเกิลไลน์งานเก่าๆที่ผมให้คุณไปนะแอมมิเตอร์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสรวมของระบบนะครับแล้วมักจะใช้ควบคู่กับ CT เพราะว่าแอมมิเตอร์ตัวเนี้ยมันวัดได้แค่5แอมป์ความสามารถของแอมมิเตอร์ที่เป็นพาแนลแบบนี้วัดสูงสุดได้แค่5แอมป์แต่ถ้ากระแสเมนหลักของเรามา 1,000 แอมป์เราจะเอาแอมป์ตัวนี้ไปวัดโดยตรงไม่ได้ดังนั้นตัวที่ต้องใส่เข้ามาเพื่อลดเรโชของกระแสก็คือCurrent Transformer เป็นหม้อแปลงกระแสที่เอาไปคล้องอยู่กับตัวบัตรบาร์เมนบัตรบาร์เมนมาตรงนี้คุณก็เอา CT ไปคล้องมันกรึ๊บใช่ไหมแล้วก็ต่อสายวิ่งเข้าระบบของแอมมิเตอร์มันก็จะทำการลดทอนกระแส 1,000 แอมป์ให้เหลือแค่5แอมป์แล้วเอา5แอมป์ตัวนี้ไปจ่ายให้กับแอมมิเตอร์นะซึ่งแน่นอนก็จะใช้ควบคู่กับไอตัวสวิตช์ปิดนะเพราะว่าเราจะวัดแอมป์ต่อเฟสก็จะมีแค่3ตัวแอมป์เฟส1แอมป์เฟส2แอมป์เฟส3นะเพราะนั้นก็ใช้เป็นลักษณะของซีเลกเตอร์สวิตช์ร่วมกับมิเตอร์เห็นไหมมันจะมีเลข0เลข1เลข2เลข3เลข0ก็คือออฟเลข1ก็คือวัดที่เฟส1เลข2ก็วัดที่เฟส2เลข3ก็วัดที่เฟส3ได้ตัวหน้าปัดตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนเอาจริงๆแอมมิเตอร์ตัวนี้วัดได้5แอมป์แต่เขาสามารถเปลี่ยนหน้ากากตัวนี้ได้ไอ้ตัวนี้0 1เท่าไหร่0 1 450นะแต่ตัวหลักๆจะอยู่ที่ประมาณ150นะมันก็จะเป็นค่าโดยประมาณข้อเสียของไอ้พวกนี้ก็คือมันอ่านค่าแล้วค่อนข้างจะหยาบเนาะมิเตอร์เข็มอะแต่ข้อดีของมันก็คือทนข้อเสียก็คือค่ามันค่อนข้างจะหยาบถามว่าทนจริงๆไหมมันผมไม่แน่ใจตรงนี้ว่ะเพราะว่าผมไปตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่นิคมลำพูนอยู่มาหลายที่นะสิ่งที่พบเจอก็คือเสียนะครับไพลอตแลมป์เสียอันนี้เจอบ่อยมากนะแอมเสียมีหรือขึ้นมาน้อยเดียวอะแล้วมันอ่านค่าลำบากอ่านค่าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นว่าโหลดที่เขาใช้จริงๆอะแม่งน้อยไปนะพวกแบบอาจจะออกแบบแล้วอาจจะเลือกสเกลไม่ค่อยดีนะก็ทำให้การเลือกขนาดของแอมมิเตอร์ตัวนี้เวลามันจะแสดงค่ามันอาจจะแสดงค่าโดยละเอียดไม่ได้นะครับเพราะนั้นมักสิ่งที่มักจะพบภายหลังก็คือไปวัดเองก็หมายความว่าช่างอ่ะก็ต้องเปิดตู้ไฟฟ้านึกออกไหมเปิดตู้ไฟฟ้าแล้วก็เอาแคมมิเตอร์อ่ะไปคล้องเอาเองนะซึ่งพวกแคมมิเตอร์พวกนี้ก็จะเป็นดิจิตอลนะดิจิตอลวันนี้ก็จะวัดได้ละเอียดเห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นก็ว่ากันไปในส่วนของการวัดค่าเนาะอันนี้เป็นลักษณะเล่าสู่กันฟังนะนี่อันนี้ก็คือขนาดของแอมมิเตอร์เพราะนั้นขนาดของมันอ่ะมันจะมีลักษณะของคำว่า0ถึง0ถึง100แล้วก็ทับ5อะไรเงี้ย100ทับ5ก็แสดงว่าขาเข้า101นะทับ5ก็คือขาออก5แอมป์เนี่ยไปต่อกับแอมมิเตอร์เพราะนั้นถ้าบอกว่ากระแสเมน 1,000 แอมป์เราก็ต้องใช้รุ่นเท่าไหร่ 1,000 ทับ5กระแสเมนมา500เราก็ต้องใช้รุ่น500ทับ5ลองกลับไปดูซิงเกิลไลน์นะซิงเกิลไลน์ในงานเขียนแบบผมจะเขียนค่าของ CT เอาไว้ตรงแบบด้วยว่าเฮ้ย CT ใช้รุ่นนี้นะ500ทับ5 100ทับ5อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้แบบที่ผมให้ไปเป็นแบบไหนยังไงนะครับแต่ให้รู้ว่าแอมมิเตอร์มันวัดได้แค่5แอมป์นะครับแล้วต้องใช้ร่วมกับ CT นั่นเองนะครับแล้วก็มีซิลิเคอร์สวิตช์นะซิลิเคอร์สวิตช์ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งแอมป์แล้วก็โวลต์แอมป์ก็เป็นอีกแบบโวลต์ก็เป็นอีกแบบเด้อแอมป์เขาจะมีแค่3ขยักถูกไหมเนี่ยเขาจะมีแอมมิเตอร์แล้วจะมีเลข1 2 3
ก็คือวัดกระแสเปอร์เฟสที่เฟส1เฟส2เฟส3แล้วก็0ก็คือออฟไม่วัดถ้าเป็นโวลต์จะเป็น6 0ไม่ออฟ0ไม่วัดแล้วก็มี RN RN ก็คือเฟส1กับนิวตันระบบไฟฟ้าเมื่อก่อนเรานับเป็น RST แต่ปัจจุบันเรานับเป็นราย1ราย2ราย3แต่ตัวแผ่นบอร์ดตัวนี้มันยังเป็นแบบเดิมอยู่นะก็ไม่เป็นไรแล้วก็แมทเอานะ RST นะ RN ก็คือเฟส1กับ N S ก็คือเฟส2กับ NT ก็คือเฟส3กับ N โอเคป่ะเพราะนั้นถ้าเราบิดมาทางเนี้ยแรงดันมันก็ต้องอยู่ประมาณ220 230ถูกไหมเป็นแรงดันซิงเกิลเฟสแต่ถ้าเราวัดเฟส1กับเฟส2เนี่ย R กับ S ตัวนี้ก็จะต้องเป็น400 380ใช่ไหมหรือ S กับ T อันนี้ก็เป็น400หรือ300 380นั่นก็คือวัดระหว่างเฟสอันนี้ระหว่างเฟสกับนิวตันนะ0ก็คือไม่วัดนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ตัว selector switch คุณก็ใช้มิเตอร์แค่ตัวเดียวถูกป่ะนี่แต่ว่าคุณวัดทีละครั้งละครั้งละครั้งนะครับก็เป็นการประหยัดมิเตอร์นะอีกนะ select switch อีกแบบนึงนะอันนี้อาจจะเป็น1 2แล้วก็ off อะไรเงี้ยนะหรือ on off นี่ก็เอามาให้ดูหลากหลายรูปแบบของจริงเป็นงี้นี่อันนี้คือการใช้ selector คู่กับ amp meter แล้วก็ volt meterซ้ายมือเป็นของแอมป์นี่สังเกตได้ไหมมี L1 L2 L3 ขวามือนี่เป็นตามระบบใหม่แล้วเห็นไหม L1N L2N L3N อันนี้คือหน้ากากใหม่ละอันนี้เขียน L1 L2 L L2 L3 L3 L1 อันนี้ก็คือหน้าตาของตัว selector switch นี่คือ CT ก็คือตัว current transformer ที่เราไปใช้ลดทอนกระแสเพื่อจะให้มีแอมมิเตอร์เราวัดได้อ่านได้แอมมิเตอร์เรา5แอมป์เนาะก็ต้องใช้งานร่วมกับ CT นะครับนี่ก็คือหน้าตาของ CT แต่ละแบบนะมีเยอะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะใน MDB อาจจะต้องเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างจริงๆแล้ว CT ที่เขาใช้กันมีเยอะนะมีเยอะตามรุ่นตามยี่ห้อนะครับเอาสายผ่านหรือเอาบัตรบาร์ผ่านนะแล้วมันก็ไปล็อกอยู่กับบัตรบาร์ก็ได้ก็จะมีตัวน็อตไปยึดให้มันค้างอยู่บนบัตรบาร์ได้อะไรเงี้ยนี่อันนี้คือหน้าตาของ CT เห็นไหมก็มีมันถ้าเป็นร่องตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเอาบัตรบาร์ใส่ได้แล้วก็ขนาดอย่างที่บอกมันจะมีค่าตัวหน้าตัวหน้าคือตัว primary แล้วก็ slash 5 slash 5ก็คือ5 amp ทางด้าน secondary นะครับอย่าใช้น้อยไปนะครับอย่าใช้น้อยไปต้องแมทกับตัว ammeterนะครับมัดแมทกับกระแสด้วยแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่ากระแสที่จะไหลเข้าทางด้านprimary นะกี่แอมป์นะครับถ้าเราใช้น้อยมันก็ไหมเนาะ CT ไหมนะถ้าเราใช้ใหญ่ไปมันก็อาจจะอ่านค่าแล้วหยาบไปมันก็จะได้ค่าที่ไม่ละเอียดไม่ถูกต้องเออร์เลอร์ก็จะเยอะนะครับเวลาเราไม่ใช้เราต้องช็อตมันทางด้าน secondary นะอย่าเปิด open ไว้นะก็คือเอาสายไปรัดเอาไว้ถ้าเราไม่ได้ต่อ emitter นะถ้าไม่ต่อมันก็จะทำให้ CT ไหมได้เนี่ยครับการติดตั้งก็จะเป็นงี้เห็นไหมบัตรบาร์ที่วิ่งเข้าไปมันก็จะมีน็อตมาล็อกมันเนี่ยน็อตตัวเนี้ยจะเป็นตัวล็อกตัวให้ตัว CT ตัวเนี้ยติดอยู่กับตัวของบัตรบาร์ได้นะแล้วสายตัวนี้ก็วิ่งออกไปต่อเข้าระบบแอมมิเตอร์ไปนะก่อนจะเข้าก็ไปเข้าซีเลกเตอร์ก่อนใช่ไหมก็ไปไวริ่งก่อนเนี่ยครับเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นสายเมนหลักก็คือสีแดงนะไอตัว CT ก็คือตัวนี้อันนี้เป็นเท่าไหร่50ทับ5เห็นไหมแสดงว่ากระแสเส้นนี้ก็คือแม็กซิมัมก็คือไม่เกิน50แอมป์มันก็จะลดทอนเรโชให้เหลือแม็กซิมัมก็คือ5แอมป์ถ้ากระแสตัวนี้มาซาว5มันก็อ่านได้ 2.5 นึกออกไหมตัวแอมมิเตอร์ก็อ่านได้นะครับอันนี้คือหลักการของ CT ซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกับตัวแคมป์มิเตอร์ใช่ไหมที่เราไปคล้องแล้วก็วัดกระแสหลักการเดียวกันก็เป็นวงจรไดอะแกรมในการต่อ CT ร่วมกับตัว selector นะสวิตช์นะครับเห็นไหมใช้ CT 3ตัวเนี่ยคล้องกันนะ3ตัวนะต้อง3ตัวว่าเราจะวัดต่อเฟสได้ใช่ไหมแล้วก็มาผ่านตัวซิเลกเตอร์แล้วก็ไปต่อเข้ากับแอมมิเตอร์ตัวเดียวนี่คือไดแกรมมันคือวิธีการติดตั้งเห็นไหม CT ใช้3ตัวอันนี้เป็นตู้3เฟสนะตู้อันนี้เป็นตู้ร้านค้านะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็เป็นงานที่ผมคุมเมื่อนานมาละนะยังอ่อนประสบการณ์นะตู้ยังอิเล็กเคขามากถ้าเป็นปัจจุบันนี่ผมสั่งรื้อแน่นอนนะมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะการวายสายไบริ่งสายไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็จะไปใช้ควบคู่กับไปตัว
กิโลวัตต์เฮามิเตอร์นะกิโลวัตต์เฮามิเตอร์ตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่นะครับต้องลดทอนกระแสเขาเรียกว่าหม้อไอกิโลวัตต์เฮาประกอบ CT นะก็คือใช้ CT ร่วมด้วยนะ CT current transformer นะอุปกรณ์อื่นๆล่ะมีอีกนะครับอาจจะมีวัตต์มิเตอร์ power factor มิเตอร์กิโลวัตต์เฮามิเตอร์คาปาซิเตอร์หรือมีพวก automatic transfer switch ไอ้พวกนี้ก็จะใช้ร่วมกับ generator นะตัวย่อเขาเรียกว่า ATS นะอันนี้ก็คือตัวอื่นที่สามารถใส่ใน MDB ได้นะนี่อันนี้ก็คือกิโลวัตต์เฮาเนี่ยอาจจะเป็นดิจิตอลหรือเป็นแบบจานหมุนอันนี้ก็เป็นแบบจานหมุนง่ายๆเนาะเป็นกิโลวัตต์เฮานะครับหรือเป็นตัวนี้เอาไปใส่ในตู้ MDB ได้ไหมได้นะครับนะอันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้จานหมุนเนาะหรืออาจจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็น power factor นะครับอาจจะมี lagging leading นะหรืออาจจะเป็นตัวกิโลวัตต์นะไม่ใช่กิโลวัตต์ฮาวนะอันนี้เป็นค่ากิโลวัตต์เนาะว่ากี่วัตต์กี่เควัตต์นะหรือเป็นพวกความถี่อันนี้ก็เป็น frequency ก็คือวัดความถี่หลังๆไม่ค่อยมีใครใส่กันละไอ้พวกเนี้ยนะครับ frequency กิโลวัตต์ก็เหมือนกันเพราะว่าระยะหลังเนี่ยมันจะมีมิเตอร์ตัวใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็น universal นะก็เป็นดิจิตอลด้วยนะครับตัวนั้นก็เลยได้รับความนิยมมากกว่าเนี่ยนี่คือเครื่องวัดอื่นๆนะกิโลวัตต์นะฮะกิโลวัตต์เฮานะพีคอนฟอร์มิเตอร์หรือตัวเฮิร์ตซ์มิเตอร์นะตัววัดความถี่หลังๆมันจะยุบรวมกันนะอันนี้เป็นตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเรื่องระบบของ power factorเขาเรียกว่า power factor controller ไอ้ตัวนี้ต้องไปต่อร่วมกับตัว capacitor bank นะครับถึงจะ control ได้มันก็จะมีชุดเนี่ยครับตัวนี้คือตัวที่กำลังได้รับความนิยมนะครับโดยศัพท์เขาจะเรียกว่า universal device meter นะครับหรือบางตัวบางทีเขาจะเรียกว่า meter digital นะก็คือมันสามารถวัดได้ทุกอย่างเลยนะวัดโวลต์วัดแอมป์วัดวัตต์ฮาวัดเควัตต์นะวัดพาวเวอร์แฟกเตอร์นะวัดหมดอะทุกอย่างที่ไฟฟ้าอยากจะวัดได้มันวัดได้หมดเลยบางรุ่นมีการใส่ซิมได้นะบางรุ่นมีการใส่เมมได้เมมโมรีสามารถเรคคอร์ดได้สามารถส่งสัญญาณสามารถส่งเข้าแอปได้เนี่ยได้หมดรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันแล้วก็สามารถสั่งงานจากแอปได้ด้วยนะครับรายงานผลรายงาน error นะมันฟอลต์ได้เลยนะใส่ซิมเข้าไปนะสามารถส่งสัญญาณมาที่มือถือเราได้อะไรเงี้ยมันไปยุคนั้นแล้วตอนนี้นะ MDB ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะวางพื้นนะครับเพราะก็ต้องทำฐานให้มันเหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือ MDB ของตึกเราใช่ไหมสังเกตได้ว่าจะมีการวางพื้นอยู่ตัวเล็กก็ติดผนังนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวก SDB พวก DB พวกนี้ก็จะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่โตถ้าประมาณสัก400แอมป์เนี่ยกำลังยังติดผนังได้อยู่แต่ถ้าใหญ่กว่านั้นน่ะจะติดผนังไม่ได้ละก็ต้องไปดีไซน์ตู้ให้มันวางกับพื้นแทนนะครับในข้างในก็จะมีการจัดวางของบัตรบาร์การจัดวางของสายอันนี้เป็นตู้นานแล้วนะเพราะนั้นรหัสสีมันไม่ใช่แบบนี้แล้วนะถ้าตู้ใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลดำเทานะสีสายไฟก็เหมือนกันอันนี้เป็นตู้นานละนะครับนั้นตัวนี้เป็นตัวอย่างของตู้ DB นะครับเห็นไหมมันจะมีวิธีการจัดวางของผู้ผลิตแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การรูปแบบของการวางตู้ของเขานะครับพาเนลก็อย่างที่บอกเนาะจะมี2แบบก็คือโหลดเซ็นเตอร์กับคอน sumer unit โหลดเซ็นเตอร์ก็คือตู้ระบบ3เฟสนะครับส่วนคอนซูเมอร์ยูนิตก็เป็นตู้ระบบซิงเกิลเฟสไอตัวโหลดเซ็นเตอร์เองก็มีอีก2แบบครับเป็นแบบเมนเบเกอร์กับเมนลักเมนเบเกอร์ก็คือมีเบเกอร์ตัวประธานอยู่ในตู้ด้วยแต่ถ้าเป็นเมนลักเนี่ยไม่มีจะไม่มีตัวเบเกอร์ประธานนะครับราคาก็จะถูกลงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเลือกใช้นี่อันนี้เป็นตู้โหลดเซ็นเตอร์เนาะอันนี้คือตู้แบบชนิดแบบเมนเบเกอร์ก็คือมันมีตัวเมนตัวนี้อยู่เห็นไหมสังเกตถ้าดูรูปเนาะตัวนี้อาจจะอยู่ด้านล่างหรือจะอยู่ด้านบนก็แล้วแต่คือมันมีตัวนี้ดูแลน้องๆอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตัวตู้แบบชนิดแบบเมนเบเกอร์อีกแบบนึงก็เมนลักเมนลักเนี่ยจะไม่มีตัวพี่ใหญ่เป็นตัวลูกย่อยล้วนๆเลยเมนลักเนี่ยอาจจะเป็นตู้ที่เอาไว้เสริมกับตู้ใบอื่น
หรือตู้ใบนี้อยู่ใกล้กับ MDB อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นตู้ที่อยู่ไกลๆอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ที่อยู่ไกลๆความนิยมใช้จะใช้แบบเมนเบเกอร์กันผมก็จะใช้เป็นเมนเบเกอร์เป็นหลักตัวเมนลักเนี่ยไม่ค่อยได้เลือกมาใช้กับงานสักเท่าไหร่นะครับเพราะผมต้องการการปกป้องของลูกย่อยโดยเมนเบเกอร์ตัวนี้เป็นตัวดูแลเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยจะนิยมเลือกใช้มากกว่านะครับแต่เมนลักถามว่ามันมีไหมมีอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ออกแบบจะเลือกใช้บางทีผมจะใช้เป็นตัวขยายวงจรย่อยซะมากกว่าอย่างเช่นตัวเนี้ยมันวงจรมันเต็มอ่ะนะแล้วเราอยากจะเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มนะอันนี้คือวิธีการใช้ในแนวของผมนะถ้าเป็นตัวหลักผมก็ใช้ตัวรุ่นที่เป็นเมนเบเกอร์เป็นหลักไว้ก่อนนะครับนี่แล้วก็จะมีขนาดวงจรย่อยตามนี้นะครับไอตัวหลังเนี่ยมันไม่ได้แก้นะ12ก็คือ12วงจรย่อย18ก็คือ18วงจรย่อยนะครับ24 30 36แล้วก็42เวลาเขาเขียนตัวย่อว่า CCT นะ CCT ก็คือมาจากBranch Circuit นะครับก็คือวงจรย่อยเพราะนั้นไอ้ตู้โหลดเซ็นเตอร์3เฟสจะมีขนาดตามนี้เลยเป็นขนาดมาตรฐานนะครับเริ่มที่12วงจรย่อยแล้วบวกทีละ6คุณดูดิ12บวก6เป็น18 18บวก6เป็น24 24บวก6เป็น30 30บวก6เป็น32 36 36บวก4บวก6ก็เป็น42เล็กสุดคือ12ใหญ่สุดคือ42อันนี้คือขนาดสแตนดาร์ดของตู้โหลดเซ็นเตอร์3เฟสนะครับนะก็เลือกให้มันเหมาะสมกับวงจรที่เราจะใช้หรือเอาง่ายๆเลือกให้มันแมทกับตารางโหลดที่เราได้มาตารางโหลดตัวนี้พวกแบบวิศวกรไฟฟ้าเขาออกแบบมาให้เราก็ไปเลือกให้มันสอดคล้องกันนะครับนี่อันนี้ก็คือตัวอย่างของโหลดเซ็นเตอร์เนาะอันนี้ก็เป็นราคามันนะครับนี่เป็นราคามัน12วงจรก็ถูก42ก็แพงนะอันนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือกใช่ไหมแต่มันก็ต่างกันประมาณสักเท่าไหร่ 2-3 พันเองนะถ้าเราเทียบจากรุ่น12ช่องมารุ่น42ราคาต่างกันประมาณสัก 3,000 4,000 นะนี่ก็เป็นรุ่นโหลดเซ็นเตอร์นะครับอีกก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับเมนเบเกอร์อยู่ด้านบนเนาะแล้วก็มีลูกย่อยอยู่ด้านล่างอันนี้เป็นของยี่ห้อ Square D อันนี้รูปนานแล้วนะปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Schneider นะนี่เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตู้แบบชนิดแบบเมนลักเมนลักก็คือไม่มีเมนตัวใหญ่แล้วนั้นก็จะเป็นตัวย่อยๆหมดเลยนะราคาจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับแบบตู้แบบเมนเบเกอร์นะครับราคาไม่ถูกกว่าเห็นไหมสังเกตราคานะเมื่อกี้ราคา 14,000 ใช่ไหมอันนี้เหลือแค่เท่าไหร่ 5,500หายไปหมื่นหนึ่งนะหายไปหมื่นก็คือตัวเมนเบรกเมนเบรกเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 5-6,000 นะครับแล้วก็ไซส์ตู้ก็จะเล็กลงน้อยหนึ่งเพราะนั้นเหตุผลของตู้เมนลักที่ดีก็คือเรื่องของราคาที่ถูกกว่าแต่ไม่ใช่ใช้เรื่องเมนลักทุกอันไม่ได้นะถ้าเป็นตู้ที่มันอยู่ไกลจากตู้ MDB ตู้ประธานคุณจะต้องใช้เป็นตู้แบบเมนเบรกเท่านั้นคุณจะบอกเฮ้ยผมดีไซน์เป็นเมนลักทุกอันเนี่ยไม่ได้มีมาตรฐานดูแลอยู่จำนวนวงจรย่อยก็จะมีมาตรฐานก็คือเล็กสุดคือ12นะครับโตสุดก็คือ42ถ้ามากกว่าวง42ก็แบ่งตู้ครับนะอาจารย์ครับผมมีวงจรย่อยอยู่60วงจรอะไรเงี้ยเป็นอาจจะเป็นห้างใหญ่ๆก็แบ่งหลายตู้นะครับวิธีการก็คือจัดการตู้ให้มันเหมาะสมนะครับถ้าเป็นตู้แบบ1เฟสเขาจะเรียกว่า consumer unit นี่อันนี้คือ consumer unitตัวพวกนี้ก็จะเหมาะสำหรับบ้านหลังเล็กๆหอพักนะห้องในโรงแรมเนี่ยก็คือใช้ในเฉพาะส่วนที่มันมีโหลดไม่เยอะนะใช้ระบบ1เฟสด้วยนะใช้ระบบ1เฟส2สายนะแล้ววงจรย่อยมันก็จะมีเลขเป็นเลขคู่นะเริ่มจาก2เป็น4เป็น6เป็น8เป็น10 12 16อันนี้เป็นเลขคู่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยมากสุดผมเจอ20แต่แล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะมันไม่ได้เป็นฟอร์แมตชัดเจนเตอร์เมื่อกี้แต่คอน sumer unit จะเป็นเลขคู่ครับ2 4 6 8 10 12เนี่ยมีแน่นอนแต่ยี่ห้อไหนว่าอีกทีเพราะว่าบางยี่ห้อมันอาจจะไม่ผลิตบางรุ่นซึ่งเขาไม่ได้บังคับนะว่าคุณจะต้องผลิตแต่ถ้าเป็นโหลดเซ็นเตอร์เขาบังคับนะครับเพราะฉะนั้นตู้พวกนี้ก็จะนิยมใช้กับพวกบ้านขนาดเล็กห
ห้องนอนหอพักนะอาคารห้องในโรงแรมอะไรเงี้ยที่ต้องการควบคุมเป็นส่วนๆนะอันนี้ก็จะใช้แบบนั้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นเท่าไหร่รุ่น6วงจรสังเกตตัวเลขเนี่ยผมใช้ถ้าผมใช้ของบ่อยๆก็จะจำตัวเลขได้6ก็คือ6วงจร8ก็คือ8วงจรแล้วไอ้ขาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะจดได้เนาะไอ้วงจรอะไรแสงสว่างปลั๊กแอร์น้ำอุ่นว่าไปนะครับ อันนี้ก็เป็นราคามันมีราคาด้วยเนาะ2ช่องก็ถูกกว่านะอันนี้มี2มี4มี6มี8แล้ว12 16อันนี้ยี่ห้อ Square D Schneider นะครับอันนี้เก่าแล้วนะราคาปัจจุบันอาจจะปรับไปละอันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตราคาขนาดนั้นเป็นตัวอย่างว่าราคามันยังมีความแตกต่างกันอยู่แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขนี้ไปใช้งานเด้อระวังนะเวลาจะใช้งานจริงก็ต้องเช็คราคาณปัจจุบันนะอันนี้มันเป็นตัวเก่านะครับอยากให้เห็นว่ามันมีตู้แบบหลากหลายปัจจุบันมีความหลากหลายมากกว่านี้อีกเพราะว่า consumer unit ปัจจุบันมันจะมีการบังคับวงจรที่มี RCBO วงจรที่มีการป้องกันไฟรั่วได้ถูกไหมเพราะนั้นตู้โหลดยุคใหม่ consumer unit ยุคใหม่ตัวเมนมันจะเป็นเบรกเกอร์ชนิด RCBO เลยนะยุคใหม่จะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ถ้าสนใจด้านนี้ก็ลองไปเดินเล่นแถว Home Pro นะร้านไฟฟ้าอะไรเงี้ยคุณก็จะสามารถเดินเล่นดูได้ว่าตู้ไฟฟ้าหน้าตาเป็นยังไง consumer unitมีหลากหลายนะมันไม่เหมือนกับตู้โหลดเซ็นเตอร์โหลดเซ็นเตอร์นี่แต่มีสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยดิ้นได้เยอะนะตัวเมนโดยเฉพาะตัวเมนเบรกเกอร์เนี่ยจะมีความหลากหลายมากบางทีก็เป็นเมนธรรมดาบางทีก็เป็นเมนที่เป็น RCBO มี RCBO แล้วก็มีเมนธรรมดาซ้อนกันอีกก็มีนะครับแล้วก็สามารถตั้งปริมาณการป้องกันไฟรั่วได้ด้วยว่ากันไปตู้เป็นแบบตู้แยกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตู้แบบสปิตนะก็คือแบ่งส่วนเลยส่วนนี้เป็นวงจรธรรมดานะไม่ต้องการป้องกันไฟรั่วแต่ฝั่งนี้ป้องกันไฟรั่วอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกแบบนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้เป็นชั้น1ฝั่งนี้เป็นชั้น2นะก็ไปสามารถไปดีไซน์ได้แต่ตู้มีอยู่ข้างล่างตู้เดียวนะแต่แยกวงจรอันนี้ของชั้น1หน้านี้ของชั้น2อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าดับเมนตัวนี้ก็ดับทั้งชั้นเลยอันนี้อยู่ที่การดีไซน์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบสปิตนะครับฝั่งซ้ายนี่5ฝั่งขวานี่6เนี่ยสังเกตมั้ยผมจะสังเกตตัวเลขตัวนี้นับดูก็ได้1 2 3 4 5มั้ยฝั่งนี้1 2 3 5 6เนี่ยถ้าเราศึกษาแคตตาล็อกอะไรประจำนะเราก็สามารถที่จะดูรุ่นก็รู้ประมาณนั้นจำรุ่นได้ก็รู้แล้วอันนี้ภาพมันเก่าแล้วนะก็จะเป็นภาพขาวดำนะนี่อันนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นตู้ที่ใช้ลักษณะของการประยุกต์นะของเดิมเนี่ยเมนเบรกมันจะอยู่ด้านบนเว้ยนะอันนี้คือตู้ที่ประยุกต์ขึ้นมาย้ายเมนเบรกลงมาอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยเจาะเอาใส่มิเตอร์นะแต่ตัวนี้มันจะเป็นตู้แบบระบบดินนะระบบดินก็คือเป็นบาร์เฉยๆแล้วก็เอาตัวเบรกเกอร์ไปคล้องได้แล้วคุณก็ไวริ่งเองเขาเรียกว่าเป็นคอนซูเมอร์แบบดินนะครับอีกแบบนึงเขาเรียกว่าปลั๊กออนก็คือคุณต้องเอาไปใส่อย่างเดียวคุณไม่ต้องไวริ่งสายเยอะแต่ถ้าเป็นแบบดินเนี่ยคุณต้องไวริ่งสายเยอะกว่าแต่มันสามารถปรับแอดจัสการวางของเบรกเกอร์ได้สะดวกจะย้ายเมนไปอยู่ด้านขวาเมนไปอยู่ด้านซ้ายคือสลับตำแหน่งได้โดยอิสระเนี่ยนี่คือข้อดีของแบบดิมแต่ถ้าเป็นแบบปลั๊กออนน่ะทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นย่อยมันอันนี้ข้างในอย่างเงี้ยเละเทะมากนะเห็นไหมการจัดวางสายการเดินสายพวกนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับการมาตรฐานการติดตั้งด้วยนะถ้าผมเจออย่างเงี้ยก็สั่งรื้อหมดนะโคตรเละนะครับการติดตั้งสายก็ต้องแน่นหนาหลวมไม่ได้หลวมก็จะเกิดความร้อนก็จะเกิดอันตรายอันนั้นก็ต้องขันน็อตให้แน่นจัดวางสายให้มันเรียบร้อยเป็นระเบียบนะครับจัดกลุ่มมัดทำเครื่องหมายสีก็ต้องถูกนะอันนี้สีไปเรื่อยเลยสลับไปมั่วไปหมดนะครับไม่เรียบร้อยตู้อีกแบบนึงก็คือตู้ครอบคุมมอเตอร์นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นมอเตอร์คอนโทรลเซ็นเตอร์นะ MCCหลักๆตู้พวกนี้ก็คือจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์เป็นหลักอยู่แล้วนั่นก็คือแมกเนติกใช่ไหมครับแมกเนติกคอนแทคสกรีนเบรกเกอร์นะคอนแทคเตอร์นะโอเวอร์โหลดเห็นไหมพุทบัตตัมนะทามเมอร์นะไอคืออุปกรณ์หลักๆที่เราใช้ในการคอนโทรลมอเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับมอเตอร์นะว่าเป็นมอเตอร์ยังไงสตาร์ทสต็อปเฉย
หรือเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะก็จะมีส่วนของลูกลงลูกลอยรีเลย์มาเสริมเข้าไปหรือสตาร์สตาร์ลันเดลต้าอะไรเงี้ยเบรกแมกเนติกก็ใช้3ตัวหรือเป็นตู้ใหญ่ๆเลยก็มีนะคือในตู้เนี่ยแมกเนติกแม่ไป10เลยก็มีแล้วมอเตอร์ก็วิ่งกันไปหลาย10ตัวเขาก็จะมาออนออฟที่ตู้ใบเดียวนะก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นตู้เล็กเห็นไหมเนี่ยตู้ที่อยู่ริมผนังตัวนี้นะก็นี่ปั๊มน้ำก็เดินสายหามันนะอันนี้ก็ง่ายๆที่ตู้ใหญ่ก็มีนะอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตารางโหลดนะแล้วตารางโหลดแล้วก็ตารางไดแกรมนะตารางโหลดก็คือตัวที่จะเป็นตัวบอกโหลดต่างๆนานานะครับมันก็จะมีช่องตารางให้บอกนะเพราะนั้นเวลาคุณเจอตารางโหลดคุณต้องอ่านมันได้ว่าเฮ้ยตารางโหลดในแต่ละช่องมันมีความหมายว่ายังไงนะครับมันก็จะมีหมายเลขวงจรมีรายละเอียดวงจรนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า description มีพิกัดโหลดซึ่งจะมีหน่วยเป็น VA มีขนาดชนิดจำนวนสายไฟนะต้องมีคำนวณแล้วก็มีขนาดให้ถูกต้องด้วยนะผมใช้สาย 2.5 คุณจะเขียน 2.5 อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องใส่จำนวนด้วย2คูณ 2.5 4คูณ 2.5 อย่างเงี้ยมันก็มีแค่2ระบบระบบ single phase 2สายใช้สาย2เส้นระบบ3 phase 4สายก็ใช้สาย4เส้นมีกาวก็เอากาวมาสแลชต่อท้ายอ่ะกาว 2.5 ก็สแลช 2.5G นะก็หมายความว่ามีสายดินอีกเส้นหนึ่งนะเป็นเบอร์ 2.5นะหรือเป็นสายเบอร์4ก็สแลช 4G นะนั่นตารางโหลดเดี๋ยวคราวหน้าจะได้ทำแน่ๆนะครับอันนี้ดูผ่านๆไปก่อนขนาดจำนวนชนิดท่อเนี่ยขนาดจำนวนชนิดสายไฟเนี่ยอันนี้ต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับขนาดท่อนะขนาดเบรกเกอร์แอมป์ทิปแอมป์เฟรมเบรกเกอร์ไดอะแกรมนี่อาจจะไม่ได้บังคับแต่ไอ้1-6เนี่ยต้องมีนะอันนี้คือตารางโหลดนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้อันนี้ตัวอย่างนะตารางโหลดของผู้ออกแบบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างอันนี้เป็นของคนอื่นนะไม่ใช่ของผมถ้าเป็นของผมไดอะแกรมผมจะไม่มีผมจะมีแค่ตารางผมมีแค่ตารางแล้วตำแหน่งก็จะไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะตำแหน่งผม description จะมาอยู่ด้านหน้าโหลดไปอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยอันนี้โหลดอยู่ตรงกลางเห็นไหมอันนี้โหลดอยู่ตรงกลางอันนี้สายอยู่ด้านหน้าอันนี้ท่อที่โหลดอันนี้ description ก็คือรายละเอียดว่ามันเป็นวงจรอะไร lighting ก็คือแสงสว่าง receptacle ก็คือเต้ารับทั่วไปair condition ก็คือเครื่องปรับอากาศ water heater ก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นส่วนใหญ่เขาเขียนด้วยภาษาอังกฤษกันนะไม่ค่อยนิยมเขียนภาษาไทยนะเพราะนั้นเวลาพวกเราทำตารางโหลดพวกนี้ก็ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับขนาดสายเบรกเกอร์เป็นกี่โพลนะ1โพลกับ3โพลก็มีแค่นั้นเบรกเกอร์กี่แอมป์ทิปกี่แอมป์เฟรมก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นตัวอย่างของตารางโหลด3เฟสนะตารางโหลด3เฟสก็มีรูปแบบที่ต่างไปช่องในการใส่โหลดก็จะมี3ช่องช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ก็จะเรียงสไลด์ลงมา1 2 3 1 2 3ไล่ลงมาเป็นขั้นบันไดตรงไหนไม่มีก็โบเอาไว้ไม่ต้องไปใส่วงจรที่3ไม่มีโหลดนะโล่งคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันคุณก็โบไว้นะก็นั้นก็ไปดูในแบบแล้วก็มาใส่เดี๋ยวคราวหน้าจะได้ทำโหลดกันนะครับไดอะแกรมด้านขวานี่จะมีไม่มีก็ได้ไม่ได้บังคับของผมไม่มีของผมก็จะมีแค่ตารางด้านขวาแต่ตำแหน่งก็จะไม่เหมือนกันและแต่พวกแบบแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตู้มันก็จะมีชื่อตู้ด้วยนะชื่อตู้ว่าตู้ใบนี้เป็นตู้อะไรจ่ายไปหาตู้ใบไหนนี่มีตู้ใหญ่แล้วไปจ่ายตู้ย่อยนะแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปดีคริปชันอะไรใช้สายอะไรใช้ท่ออะไรใช้เบรกเกอร์อะไรลองอ่านดูนะลองดูในหนังสือเอกสารประกอบการเรียนนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าหน้าตาเป็นไงแล้วมีการรวมโหลดเนาะโหลดที่ได้ตรงนี้แถวนี้แถวของช่อง1ก็มารวมอยู่ตรงนี้แถวช่อง2ก็มารวมด้านล่างนะแล้ว3ช่องนี้ก็บวกกันก็เป็นโหลด VA รวม VA รวมก็ไปหากระแสหากระแสได้เท่าไหร่ก็เลือกเบรกเกอร์เลือกเบรกเกอร์ก็ไปเลือกสายดินเลือกสายดินก็เลือกท่อนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้เจอกันในการคำนวณพวกนี้นะครับอันนี้ให้เห็นก่อนว่าตารางโหลดหน้าตาเป็นยังไงหรืออีกแบบนึงก็เป็นแบบนี้แบบนี้ก็ประหลาดหน่อยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เอามาให้ดูอันนี้เขาแบ่งซ้ายกับขวา
ฝั่งซ้ายเป็นเลขคี่ฝั่งขวาเป็นเลขคู่เนี่ยวงจรมันจะเป็น1 3 5 7 9เรียงแบบนี้เลยเห็นมั้ยอันนี้ก็เป็นเลขคู่แล้วก็โหลดก็จะมีตามนี้นะแล้วก็ description อยู่ซ้ายสุดกับขวาสุดว่าเป็นอะไรนะครับตัวสายตัวเบรกเกอร์อยู่ตรงกลางนะอันนี้เป็นงานเก่าแล้วนะสังเกตสายยังเป็น TSW อยู่เลยเห็นมั้ยยุคใหม่จะเป็น IEC 01ละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนานๆมาแล้วเอามาให้ดูเสริมเข้าไปนะเผื่อเราจะได้เจอรูปแบบที่มันหลากหลายก็ต้องอ่านตีความมันให้ได้นะครับว่าตารางโหลดตัวนี้เขาต้องการสื่ออะไรแต่ละช่องมันเป็นวงจรของอะไรวงจรที่1วงจร5 7 9เป็นอะไรใช้สายอะไรใช้เบรกเกอร์อะไรใช้สายดินอะไรใช้ท่ออะไรสายเมนเข้าตู้ไปนี้ใช้สายอะไรใช่มั้ยเพราะฉะนั้นตารางโหลดมันจะเป็นตัวบอกทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยการไวริ่งสายในแต่ละตู้แต่ละใบมันต้องเดินสายกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตารางโหลดอะไรเป็นอะไรที่สำคัญอันนี้เป็นตารางโหลดรุ่นโบราณละสังเกตเป็นภาษาไทยอยู่เลยนะเห็นไหมปัจจุบันเขาไม่เขียนกันนะแต่คุณก็สามารถเติมเข้าไปได้นะอย่างเช่นผมจะบอกว่าไลติ้งห้องนอนอะไรเงี้ยไลติ้งห้องครัวอย่างเงี้ยก็สามารถเติมเข้าไปแต่ไม่ได้ใส่ละเอียดแบบนี้แล้วค่าตัวนี้เขาใส่เป็นวัตต์ด้วยเห็นไหมเนี่ยปัจจุบันเขาไม่ใส่เป็นวัตต์นะอันนี้ตัวอย่างก็คือเป็นตัวอย่างตารางโหลดรุ่นเก่านะฮะปัจจุบันการทำโหลดต้องทำในค่าที่เป็น VA load นะครับรุ่นค่าที่เป็น VA load เท่านั้นค่าที่เป็นวัตต์ไม่ใส่กันแล้วนะก็เลยเอามาให้ดูว่าเป็นตัวโบราณนะเป็นตารางโหลดแบบโบราณนะอันนี้คือตารางโหลดของผมเลยจำได้นะครับเห็นไหมสไตล์ผมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตู้3เฟสนะครับผมก็จะเรียงเลขคี่ก่อนถ้าเราสังเกตนะตู้ใบนี้เป็นตู้24ช่องผมก็เรียงเลขคี่1ถึง23แล้วก็ต่อด้วยเลขคู่2ถึง24แล้วก็เว้นช่องไว้ช่องหนึ่งเพื่อจะได้เห็นชัดว่าอ๋อนี่เป็นจบเลขคี่ละแล้วก็มาเริ่มเลขคู่นะแล้วก็มาลงดีเทลไป description อะไรโหลดเท่าไหร่ใช้สายอะไรใช้เบรกเกอร์เท่าไหร่ใช้สายอะไรใช้สายยี่ห้ออะไรรุ่นไหนท้ายไหนแล้วก็ใช้ท่อขนาดไหนเท่าไหร่นะอันนี้คือตารางโหลดตัวอย่างนี้งานผมเองนะอันก็เป็นผังไดอะแกรมนะแผนผังไฟฟ้าที่เราจะใช้กันก็มีอยู่2ตัวครับก็คือซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมกับไลเซอร์ไดอะแกรมซิงเกิลไลน์ก็คือเป็นไดอะแกรมเส้นเดียวนะซิงเกิลก็คือ1ใช่มั้ยลายก็คือเส้นซิงเกิลไลน์ก็คือไดอะแกรมที่แสดงด้วยเส้น1เส้นแต่เส้น1เส้นมันก็จะมีความหมายของมันว่าเส้น1เส้นน่ะคืออะไรเส้น1เส้นนี่ตัวแทนของสายแบบนี้กี่เส้นเส้น1เส้นแทนความหมายของบัตรบาร์อะไรเงี้ยเพราะนั้นเส้น1เส้นต้องมีคอมเมนต์บอกเอาไว้ว่าเฮ้ยเส้นเนี้ยที่คุณโยงลงมาเนี่ยมันคืออะหยังเนาะว่าตรงเนี้ยคือสายเมนนะใช้กี่เส้นใช้กี่สายใช้สายอะไรเดินท่ออะไรเดินรางอะไรต้องใส่ครบเส้นตัวนี้เป็นเส้นบัตรบาร์บัตรบาร์อะไรบัตรบาร์ทองแดงนะกี่แอมป์กี่เปอร์เซ็นต์ของเฟสกี่เปอร์เซ็นต์นิวตันกี่เปอร์เซ็นต์กาวต้องชี้ระบุลงไปว่า1เส้นที่คุณเขียนเนี่ยมันคืออะไรนะนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องมีนะไม่ใช่ให้เขาไปตีเอาเองสายที่จะออกจากเบรกเกอร์ที่จะไปจ่ายให้กับตู้โหลดอีกใบนึงเนี่ยออกมาจาก MDB เนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในซิงเกิลไลน์มันใช้สายอะหยังกี่เส้นขนาดเท่าไหร่สายกาวมีไหมเบอร์อะไรท่ออะไรขนาดเท่าไหร่ต้องบอกให้ครบซิงเกิลไลน์ไลเซอร์ก็เหมือนกันไลเซอร์ก็คือจะเป็นแนวตั้งเนาะเป็นไดแกรมแนวตั้งที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างตู้ใบนี้ไปหาตู้ใบนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยตู้ใบนี้อยู่ชั้นไหนของอาคารหรืออยู่บริเวณไหนของอาคารอาจจะเป็นอาคารหลายหลังก็ได้อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D ก็ใช้ไลเซอร์เป็นตัวบอกมันจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยตู้ใบย่อยน่ะมันอยู่ตรงไหนของโครงการนี้แล้วเส้นที่ออกจาก MDB น่ะวิ่งไปเนี่ยมันเป็นสายอะไรเบอร์อะไรขนาดเท่าไหร่สายดินอะไรท่ออะไรขนาดเท่าไหร่ก็ต้องมีตัวบอกก็เป็นเส้นเดียวเหมือนกันนะแต่รูปแบบของการวางมันจะคนละตะคนละอย่างกันแต่ตัวแทนก็คือการใช้เส้น1เส้นโยงแทนสายไฟจำนวนมหาศาลนี่คือตัวอย่างของซิงเกิลไลน์เห็นไหมเพราะนั้นไอ้เส้นที่ขึ้นลงมาจากมอบPA นะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะเอาให้สมบูรณ์นะเส้นบนเนี้ยเป็นสายอะหยังเนี่ยวิ่งลงมาก็ต้องบอกให้ชัดเจนอันนี้หยาบนะอันนี้เป็นซิงเกิลไลน์แบบหยาบๆไม่ครบอ่ะผ่านลงมาเป็นหม้อแปลงเห็นไหมนี่สัญลักษณ์หม้อแปลงขนาดเท่าไ
อันนี้630 kVA มีข้อมูลของหม้อแปลงอยู่ถัดลงมาออกจากหม้อแปลงก็จะเป็นสายแรงต่ำละสายประทานแรงต่ำใช้สายอะไรจำนวนกี่เส้นเขาก็จะเขียนติดตั้งยังไงถัดลงมาเจอเส้นปะแล้วก็จะมีคำว่า MDB อยู่เห็นไหมไอตัวเส้นปะตัวนี้ก็คือเฮ้ยอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้เส้นปะตัวนี้มันคือตู้ MDB เราเพราะนั้นเวลาคุณส่งตัวนี้ไปให้ร้านประกอบตู้อะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้เส้นปะเขาจะออกแบบตู้มาให้เราถ้านอกตู้เนี่ยไม่เกี่ยวเนี่ยอันนี้คือนอกตู้ไม่เกี่ยวตัวที่อยู่ในตู้เท่านั้นถึงจะเกี่ยวเห็นไหมแสดงว่ามีตัวเมนอยู่หนึ่งตัวขนาด1000แอมป์ทิปแล้วก็ผ่านลงมาก็จะเจอ CT 1000ทับ5เห็นไหม CT อยู่ตรงนี้แล้วก็มีแอมป์ selector switch แล้วก็ออกมาเป็นแอมมิเตอร์ข้างบนก็มีฟิวออกมาเป็นโวลต์มิเตอร์ออกโวลต์ selectorออกมาเป็นโวลต์ 0-500 โวลต์แล้วก็มีหลอดไฟอีก3หลอด RST นี่เห็นไหมถัดลงมาก็เป็นบัตรบาร์เนี่ยดำๆเนี่ยอันนี้เป็นบัตรบาร์ทองแดงเห็นไหมขนาด 1,000 แอมป์นี่3เฟส4เส้นนะ 1,000 แอมป์นะกาวใช้ 50% ก็พออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลบอกเสร็จแล้วก็แท็บอันนี้ไม่ได้บอกเนาะอันนี้ก็คือเป็นบัตรบาร์ทองแดงนั่นแหละแต่ขนาดมันต้องแมทกับไอ้ตัวเบรกเกอร์ตัวนี้เบรกเกอร์ตัวแรกนี่ใช้100แอมป์เพราะนั้นบาร์ตัวนี้ต้องใช้100แอมป์แต่ตัวนี้ 1,000 ใช่มั้ยบาร์ก็เป็นบาร์ใหญ่แล้วก็มีบาร์ย่อยลงมานะครับแต่ออกจากเบรกเกอร์ตัวนี้ต้องเป็นสายไฟละใช้สายอะไรเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลบอกอันนี้ตัวอย่างก็คือเท่ากันหมดเลยใช่ไหมแต่ของจริงมันไม่เท่าอย่างนี้หรอกไอ้ตัวนี้อาจจะเป็น100ไอ้ตัวนี้จะเป็น50ตัวนี้80มันก็คือมีความหลากหลายเพราะนั้นไอ้พวกนี้ก็ต้องมาชี้ว่าไอ้เส้นแต่ละเส้นน่ะความหมายมันคืออะไรจริงก็หลายที่สมบูรณ์มีสายต่อหลักดินด้วยนะสายต่อหลักดินเบอร์อะไรเดี๋ยวสายต่อหลักดินเราจะเจอในการเปิดหาตารางสายหลักดินเวลาจะเปิดแล้วก็ต้องมาดูสายเมนว่าสายเมนเบอร์อะไรสายต่อหลักดินเบอร์อะไรเนี่ยแล้วก็มาเลือกให้มันแมทกันสายดินด้วยเนาะสายดินแล้วก็ใช้ตัวเบรกเกอร์เป็นตัวเปิดตารางเลือกสายดินเนี่ยรวมๆตัวนี้เรียกว่าซิงเกิลไลน์ไดแกรมนะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับที่เราเขียนงานไปไงกลับไปดูงานที่ผมให้คุณไปนะอันนั้นก็จะละเอียดกว่านะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงของซิงเกิลไลน์รูปแบบมันไม่มีตายตัวครับอยู่ที่ผู้ออกแบบแต่ละคนจะจัดวางรูปแบบซิงเกิลไลน์ของตัวเองนะบางทีก็อาจจะก๊อปจากคนอื่นมาปรับนะผมก็เหมือนกันผมก็ไปก๊อปคนอื่นมาแล้วก็ไปปรับเป็นของผมนะก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันแต่ผมไม่ได้อาจจะไม่ได้เขียนใหม่ทั้งหมดแต่บางตัวก็มีฟอร์แมตเดิมอยู่บ้างบางคนก็เอ้ยตัวนี้เขียนสวยดีก็เอาตัวนั้นมาเป็นมาสเตอร์แล้วก็ปรับนะก็ปรับมาเรื่อยจนได้จุดที่มันโอเคเราชอบแบบนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เรื่อยๆเนอะไหมก็กลายเป็นสไตล์ของเราเองเวลาเราเจอตารางซิงเกิลไลน์ตัวนี้อ๋อนี่ของผมนี่ว่าเวลาไปเจอแบบที่มันไม่ใช่วิธีการออกแบบของเราเฮ้ยไม่ใช่แบบผมเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตอยู่นะเพราะฉะนั้นซิงเกิลไลน์มันจะมีความหลากหลายของผู้เขียนแต่ละคนนะก็พยายามเอามาให้ดูหลายๆแบบเนาะนี่อันนี้ก็เป็นซิงเกิลไลน์เหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้มาจากหม้อแปลงแต่มาจากมิเตอร์เห็นไหมข้างบนเนี่ยเป็นกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์3เฟสนะ30วงเล็บ60ด้วยอันปัจจุบันไม่มีละจะเป็น30วงเล็บ100นะอันนี้งานน่าจะนานมากพอสมควรนะแล้วก็มีบอกสัดส่วนชัดเจนเนาะมิเตอร์นี่เป็นของการไฟฟ้านะเว้ยไม่เกี่ยวนะข้างล่างเนี่ยเป็นของเจ้าของอะไรเงี้ยก็มีสายประทานวิ่งเข้ามาแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์นะแล้วก็มีกิโลวัตต์ฮาวด้านในอีกตัวนึงด้านนอกไม่พอมีด้านในอีกนะก็คือขี้เกียจไปอ่านด้านนอกถูกมั้ยมิเตอร์ด้านนอกมันอาจจะอยู่ในตู้อ่านยากหรือว่ามันใส่มิเตอร์ด้านในอีกอันนึงก็จะได้อ่านสะดวกขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการนะมีตัวลูกย่อยอีก4ตัวนะแล้วก็มีสายหลักดีอันนี้ก็เป็นซิงเกิลไลน์นะครับอันนี้ก็ใช่ซิงเกิลไลน์นะซิงเกิลไลน์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น MDB เสมอไปสามารถเอาไปทดแทนอย่างอื่นก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะแสดงด้วยเส้นเดียวแล้วมันก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงว่าตู้ไฟฟ้าโยงหากันยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่าซิงเกิลไลน์เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการไฟฟ้าเลยแต่อาจจะไปเมนที่ไหนมาก็ไม่รู้แหละนะจากเมนจากตู้ที่ไหนมาก็ไม่รู้แต่พอจะเข้าตึกตัวนี้ตั้งเซฟตี้1ตัวใช่ไหม100แอมป์ออกจากเซฟตี้ก็เข้าตู้โหลดพาแนลเห็นไหมแล้วก็มีการตอบหลักดินเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยผมต้องการแบบนี้ซิงเกิลไลน์ของอาคารหลังเนี้ยมันไม่ได้ต่อมาจากการไฟฟ้าแต่มันต่อมาจากอาคารหลังอื่นแต่ผมจะมาตั้งตรงเนี้ยเป็นแบบเนี้ยคุณต้องเดินสายมาแบบนี้นะตั้งตู้แบบนี้เดินสายตรงนี้ยังไงก็จะเป็นตัวบอกหมดเห็นไหมครับเส้นหนึ่งเส้นอะความหมายมันคืออะไรก็จะมีตัวข้อความบอกนะอันนี้ก็งานเก่าแล้วนะสังเกตจากการเขียนเห็นไหมยังเป็นเชียร์ W อยู่นะครับ
นี่ก็เรียกว่าซิงเกิลไลน์เหมือนกันอันนี้เรียกว่าไลเซอร์นะไลเซอร์ก็คือจะเป็นแนวที่เป็นอาจจะเป็นหลายชั้นอาคารหลายชั้นแล้วก็ต้องมีตู้หลายใบแล้วตู้มันอาจจะไปอยู่ในแต่ละชั้นใช่ไหม LP 1อยู่ชั้น1 LP 2ชั้น2 LP 3ชั้น3นะแล้วก็มีการโยงด้วยเส้นเดียวเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีตัวบอกว่าเอ้ยเส้นนี้ความหมายมันคืออะไรใช้สายอะไรจำนวนกี่เส้นใช้ท่ออะไรนะท่ออะไรขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องใส่ให้ครบสายเมนวิ่งมาเป็นเบอร์อะไรเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะมาจากตึกอื่นก็ได้หรือมันอาจจะมาจากการไฟฟ้าก็มีหม้อแปลงมีมิเตอร์ก็ว่ากันไปแต่จะเป็นแนวระดับเป็นแนวหลายๆอาคารก็ทำได้นะก็นับว่าเป็นไลเซอร์เหมือนกันอาจจะเป็นอาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D ใช่ไหมแล้วเราอาจจะเดินใต้ดินไปเงี้ย MDB อยู่ที่อาคาร A นะเราเดินใต้ดินไปหาอาคาร B เงี้ยแล้วก็ทำเป็นไดอะแกรมวิ่งด้านล่างแทนก็สามารถเป็นไลเซอร์ไดอะแกรมได้นะครับเพราะนั้นรูปแบบไลเซอร์ไดอะแกรมก็คือเป็นการโชว์ตำแหน่งของตู้ไฟฟ้าว่ามันอยู่บริเวณไหนของอาคารบริเวณไหนของโครงกลางได้นะครับแต่ไม่ต้องใส่อุปกรณ์อื่นเห็นไหมสังเกตว่ามันไม่มีเบกเกอร์ไม่มีอุปกรณ์เครื่องวัด CT เบกวัดบงบัดบาเนี่ยไม่มีเลยเป็นการแสดงตำแหน่งตู้ว่าตู้มันอยู่ตรงไหนนะ MDB อยู่ที่นี่นะ AP 1อยู่ตรงนี้ AP 2ตรงนี้ AP 3ตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นไลเซอร์เหมือนกันนะบางทีอาจจะมีมิเตอร์หน้าห้องอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้ซึ่งสามารถปรับอะแดปต์ได้หลากหลายหรือบางคนอาจจะไม่เขียนข้างหลังนี่ก็ได้อาจจะเขียนแค่สั้นๆเอาแค่ตู้อะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะต่อว่าเฮ้ยผมต้องการกิโลวัตต์หน้าห้องนะก็ไปใส่ไปนี้หรือผมอาจจะต้องการเป็นแผงกิโลวัตต์รวมผมอาจจะทำเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเอ้ยมันมีกล่องกิโลวัตต์ฮาวรวมตรงนี้นะแล้วค่อยวิ่งไปในห้องอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปปรับอะแดปต์เอาตามงานนะตามงานที่เราอยากจะดีไซน์อยากจะออกแบบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นระบบใหญ่นะระบบใหญ่เพราะว่ามีหม้อแปลงด้วยแล้วก็มีเจนด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นไลเซอร์ที่มีระบบใหญ่ขึ้นนะตู้มันก็จะเยอะขึ้นนะตู้ที่เป็นตู้ emergency มันก็จะมีตัว e นำหน้านะ LP 1เนี่ยก็คือตู้ธรรมดาแต่ถ้าเป็น ELP 1แสดงว่าตู้ตัวนี้เป็น emergency ของชั้น1นะสัญลักษณ์ตัว e เนี่ยย่อมาจาก emergency นะว่าเราสังเกตดูดีมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ใช่มั้ยตัวไหนเป็น e เนี่ยแสดงว่าเป็น emergencyมันอาจจะสลับด้านกันก็จริงนะแต่โดยความหมายแล้วมันจะมากินกับโหลดที่เป็นโหลด emergency โหลดนะครับระบบสายในอาคารก็จะมีระบบอยู่3ระบบครับสายประธานสายป้อนวงจรย่อยนะอันนี้ทิ้งท้ายด้วยระบบตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเริ่มในการคำนวณโหลดในส่วนของวงจรย่อยนะครับสายประธานก็คือระบบที่มาจากตัวมิเตอร์การไฟฟ้าหรือมาจากหม้อแปลงของการไฟฟ้าวิ่งเข้ามาในอาคารอันนี้เขาเรียกว่าระบบประธานสายป้อนก็คือจากตู้ไปหาตู้จาก MDB ไปหา SDB หรือจาก SDB ไปหาโหลดเซ็นเตอร์หรือจากโหลดเซ็นเตอร์ไปหาคอน sumer unit ถ้ามันเป็นระหว่างตู้ไฟฟ้าด้วยกันจะเรียกว่าสายป้อนนะครับแต่ถ้าจากเบรกเกอร์วิ่งไปหาโหลดวิ่งไปหาสวิตช์วิ่งไปหาปลั๊กวิ่งไปหาแอร์วิ่งไปหาน้ำอุ่นวิ่งไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้านู่นนี่นั่นตรงนี้เขาเรียกวงจรย่อยนะเพราะนั้นในระบบของการเดินสายในอาคารจะมี3ส่วนวงจรย่อยสายป้อนสายประธานถ้าเราไล่จากวงจรย่อยก่อนวงจรย่อยเราต้องออกแบบเป็นแล้วก็เป็นสายป้อนแล้วก็สายประธานนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของซิงเกิลไลน์สายประธานก็คือด้านบนไหมอันนี้คือจากหม้อแปลงมาเนี่ยอาจจะเป็นมิเตอร์ก็ได้นะในส่วนที่วิ่งเข้ามาในตัวอาคารเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาหาตู้ประธานหลัก MDB หรือตู้ประธานของอาคารเนี่ยเราเรียกว่าสายประธานแต่ถ้าเราเดินจากนะครับจากตู้ไปหาตู้นะจากตู้ใบใหญ่ไปหาตู้ใบเล็กอันนี้ก็จะเรียกว่าสายป้อนนะจาก MDB วิ่งไปหาตู้ LP อย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าสายป้อนแต่ถ้าออกจากตู้ใบนี้วิ่งไปหาไลติ้งไปหาปลั๊กหาแอร์น้ำอุ่นตัวนี้เรียกว่าวงจรย่อยอันนี้คือ3ส่วนของระบบสายไฟนะครับเวลาออกแบบเราต้องไล่จากเล็กไปหาใหญ่นะเพราะนั้นเราต้องไล่จากวงจรย่อยแล้วก็ไปสายป้อนแล้วก็สายประธานความแตกต่างของการคิดโหลดสายวงจรย่อยเราไม่ตัดดีมานด์นะครับคำนวณโหลดได้เท่าไหร่ได้กี่ VA เราคำนวณเต็มที่แต่พอเป็นสายป้อนปุ๊บเราต้องใช้ดีมานด์มาช่วย
ปรับลดสายประทานก็เหมือนกันแล้วก็ต้องเอาดีมานด์มาช่วยปรับลดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของระบบสายไฟอันนี้กรณีที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าเนาะถ้ามิเตอร์การไฟฟ้าปุ๊บมันก็เข้ามาเป็นสายประทานนะหรือว่าสายเมนเสร็จแล้วก็มาเข้าที่ตู้ประทานถ้ามีตู้ใบเดียวก็แสดงว่าสายป้อนไม่มีออกจากตู้ก็วิ่งเข้าเป็นวงจรย่อยเลยเพราะนั้นถ้าเป็นระบบเล็กๆอ่ะมันก็จะมีสายเมนสายประทานแล้วก็วงจรย่อยเลยอันนี้ระบบเล็กนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราผังดูนี่เราจะเห็นง่ายเลยมิเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาบ้านสายประทานถ้าบ้านเราหลังเล็กเราก็ใช้คอนซูเมอร์ยูนิตถูกไหมแล้วเราก็คอนซูเมอร์วิ่งหาโหลดเลยถูกป่ะตู้ไฟฟ้ามีใบเดียวอ่ะเพราะนั้นสายป้อนไม่มีสายประทานรับไปวงจรย่อยเลยเนี่ยเข้าหลอดไฟเข้าปลั๊กเข้าแอร์เข้าน้ำอุ่นเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้านู่นนี่นั่นแต่คุณบ้านหลังใหญ่ขึ้นคุณอาจจะใช้มิเตอร์3เฟสถ้าคุณใช้มิเตอร์3เฟสตู้ของคุณก็จะเป็นตู้โหลดเซ็นเตอร์ละถูกไหมเป็นตู้3เฟสแล้วก็กระจายโหลดไปนะอันนี้คือลักษณะของระบบที่ไม่มีสายป้อนนะครับมีสายประทานแล้วก็เป็นวงจรย่อยเลยก็จะรับไฟมาจากมิเตอร์ส่วนใหญ่นะครับนี่อันนี้ก็คือมิเตอร์ใหญ่ขึ้นมีตู้หลายใบเนี่ยถ้ามีหลายใบก็จะมีสายป้อนเข้ามามีตู้ใบใหญ่และมีตู้ใบรองเนี่ยสายป้อนก็จะเติมเข้ามานะครับอันนี้เป็นระบบใหญ่เลยเห็นไหมครับมาจากหม้อแปลงเนี่ยหม้อแปลงจะเป็นแขวนหม้อแปลงอาจจะเป็นนั่งร้านหรืออาจจะเป็นมิเตอร์3เฟสก็ได้แต่มันมีตู้ประทานอยู่ตู้ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะแต่ถือว่าเป็นตู้ประทานแล้วก็มีตู้ย่อยเห็นไหมอันนี้สายประทานวิ่งเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นสายป้อนตู้ย่อยจ่ายมาตู้รองอีกอันนี้ก็เป็นสายป้อนยิ่งตู้มีหลายใบตัวนี้เราเรียกสายป้อนหมดนะครับตู้จากตู้ไปตู้ตู้ไปตู้ตู้ไปตู้เนี่ยสายป้อนแต่ถ้าจากตู้แล้ววิ่งไปหาโหลดอันนี้เรียกว่าสายย่อยละสายวงจรย่อยนะครับอันนี้คือลักษณะของผังของระบบสายไฟนะจบนะพอดีเวลาเลยบ่ายสามโมงนะครับมีคำถามอะไรไหมนะครับมีคำถามอะไรไหมถ้ามีเชิญนะครับไม่มีครับไม่มีเหรอโอ้สอนดีมากเลยไม่มีครับนะอ่ะถ้าไม่มีก็จะเปิดระบบให้พวกเราเข้าไปทำแบบทดสอบนะครับตัวนี้เนาะการออกแบบระบบไฟฟ้านะครับแบบทดสอบท้ายบทเรียนครั้งที่3นะครับเป็นบทที่6เนาะบทที่6เราเรียนมาหลายครั้งแล้วนะขอไปเซตอัพก่อนนะตอนนี้เราเรียนจบตอนบ่าย3มีอยู่10ข้อเองนะเพราะนั้นผมตั้งเวลาไว้แค่15:30เด้อหมดเวลาทำอยู่ที่เวลา 15:30 นาทีนะครับมีเวลาอยู่แค่10ข้อเองนะมีโจทย์อยู่แค่10ข้อเองนะครับเซฟนะโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ให้เข้าไปทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนโอ้โหเร็วมากเข้าไปแล้ว9คนอย่างไวนะนี่จะครับปอกได้เลยครับแป๊บนึงดิรีบไปไหนวะยังไม่ได้เช็คชื่อเลยแม่ครับผมครับผมเช็คชื่อก่อนนะมีคนมาเรียนอยู่37คนนะตอนนี้จะเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อก่อนมาอย่างทำไมไม่ติดเดี๋ยวก่อนนะหยุดแชร์ก่อนปึ๊บเช็คชื่อก่อนเมื่อกี้มันไม่มานะเพราะนั้นถ้าเกิดพวกเรามีอะไรติดขัดสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถทักมาคุยทักมาถามนะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube Channel นะครับเดี๋ยวผมก็อัพวิดีโอขึ้นนะสามารถชมย้อนหลังได้นะครับเพื่อทบทวนเพื่อศึกษาความรู้นะอาจจะสอนเร็วไปนะในบางประเด็นนะพวกเราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้พอดได้นะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีคำถามใดๆแล้วก็ขออนุญาตสิ้นสุดการเรียนออนไลน์ในวิชาออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในหัวข้ การออกแบบระบบไฟฟ้าในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราจะเริ่มคำนวณโหลดวงจรย่อยนะครับ
ซึ่งเป็นไฮไลท์ของข้อสอบใหญ่ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเปิดตารางไม่เป็นเปิดสายไฟไม่เป็นคิดค่าโหลดไม่เป็นงานเข้านะครับบอกไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นคราวหน้าสำคัญนะสำคัญแต่ก็ไม่ใช่ว่าคราวอื่นไม่สำคัญนะคราวอื่นเราทดสอบไปเก็บคะแนนไปอยู่บ้างแล้วนะครับแต่คราวหน้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเอามาใช้ในการทำข้อสอบข้อใหญ่นะครับในการสอบไฟนอลนั่นเองนะครับอันนั้นก็ขอสิ้นสุดการเรียนออนไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ